ยให้ใจเบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพลาดอย่าไปยึดให้มันมาบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉะนั้นก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับห้องเรียน Palliative Care นะครับก็กลับมาสู่ ACP Live Series นะครับซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเอพิโซดที่7แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับก็จะเป็นหัวข้อแรกของการเข้าสู่ซีซั่น2นะครับซึ่งในซีซั่น2นี้เนี่ยเราก็จะลงในรายละเอียดเกี่ยวกับ Advanced Care Planning ในมิติที่อาจจะเป็นทางด้านบุคลากรสุขภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยผู้ใหญ่ผู้ป่วยในโรคต่างๆรวมไปถึงป่วยสูงอายุแล้วก็ในวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่กับภาวะสมองเสื่อมนะครับผมใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ACP in People Living with Dementia นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือว่าการเรียนรู้ร่วมกันในค่ำคืนนี้ก็ขออนุญาตทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเข้ามา
ฟังกันแล้วก็สามารถกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอด1 ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ACP ใน People Living with Dementia นะครับก็ขออนุญาตแนะนำชื่อกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำชื่อทางการนิดนึงนะครับก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทารินเพ็ญวัฒน์นะครับหรือว่าขออนุญาตเรียกพี่หมอแบงค์นะครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับได้ครับก็ขออนุญาตเรียกพี่แบงค์แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้สึกเป็นกันครับเอผงมครับก็ตอนนี้พี่แบงค์อยู่ที่อังกฤษครับก็เป็น Lecturer at School of Health Science University of Dundee ที่ UK นะครับก็อาจจะให้พี่แบงค์แนะนำตัวเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับชาวแฟนเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับครับก็ของผมแบงค์นะครับก็แบ็คกราวด์คือจะเป็นหมอแฟมเมดแล้วก็ทำแพทย์แคร์เป็นหลักก็เคยร่วมงานกับพี่ซุยกับทีมพี่ทูเดสมานานละน่าจะเกือบ10 ปีแล้วมั้งแล้วก็ตอนนี้ก็จะทำงานเป็นเลคเชอเรอร์เป็นอาจารย์อยู่ที่ U of Dundee ที่สกอตแลนด์ครับอยู่ในช่วงเฟสกำลังจะส่งเล่มของปอเอกของตัวเองอยู่ก็หวังว่าจะเรียบร้อยในเร็ววันครับก็จะบอกว่าผมเพิ่งรู้จักพี่หมอแบงค์จากการแนะนำของพี่ซุยพี่ฟูเดย์นี่แหละครับแล้วก็คนพบว่าพี่หมอแบงค์เนี่ยทำงานเรื่อง Advanced Care Plan รวมไปถึง Palliative Care แล้วก็มีผลงานวิจัยเยอะมากเลยที่ศึกษาเรื่องของ Palliative Care ในเมืองไทยแล้วก็เครื่องมือต่างๆของพี่ฟูเดย์ด้วยครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอยากถามแรงบันดาลใจพี่แบงค์นิดนึงได้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้พี่แบงค์มาสนใจทางด้าน Palliative Care โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พี่แบงค์ทำเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในตอนนี้ครับ2 ประเด็นแล้วครับก็คือถ้าตอนแรกเรื่องของพาลินี่คือต้องย้อนไปสมัยเป็นนสพเลยตอนยังเรียนอยู่ที่ม.สงขลานครินทร์หรือว่าม.อ.ที่จำได้ติดตามมากคือมีโรเตทช่วงหนึ่งที่ต้องไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพาลิทีฟแล้วตอนนั้นพี่ค่อนข้างโชคดีคือได้ไปโรเตทอาจารย์รศนายแพทย์เต็มสุขคุณสุมีแล้วเรารู้สึกประทับใจมากกับการที่อาจารย์ approach คนไข้เขาแล้วก็เข้าใจเขาจริงคุยกับเขาแบบในมุมมองที่ครบมิติว่าคนหนึ่งคนคนไข้ฮะมันชีวิตมันอยู่ beyond เกินโรงพยาบาลอะว่าคือกลับบ้านไปเขามีอย่างอื่นที่ต้องทำเขามีอะไรที่เราต้องคิดใส่ตรองจากฝั่งคนไข้ด้วยว่าบางอย่างที่เราเหมือนเราเรียนมา ideal เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไปถึงบ้านจริงคนไข้เขาทำไม่ได้ด้วยหลายๆปัจจัยมันต้องมีความเป็นหลายมิติมากกว่านั้นก็เลยรู้สึกให้สนใจพาลิมากขึ้นแล้วก็เลยพอเข้าเราก็รู้ว่านอกโครงการนี้คือมันวันเวย์ทิกเก็ตเขาเราไม่ออกอยู่ยาวเลยส่วนเรื่องของดิเมนเชียก็คือตอนทำพาลิก็คือของพี่ก็จะดูแรกดูทั่วไปก่อนพวกซิมทอมคอนโทรลพวก ACP อะไรไปแล้วก็พอทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสังเกตเองแล้วว่าในกลุ่มดิเมนเชียเนี่ยมันยูนิคมากโดยเฉพาะในกลุ่มพาลิเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพการคิดอ่านที่มันจะฟลักตูเอทแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามดีซีของเขาครับแล้วก็ดูในไทยคือมันยังไม่มีคนแตะเรื่องนี้เลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเชี่ยวนึงที่ทำให้สนใจทำโปรเอกเรื่องนี้แล้วก็ในเลเวลของส่วนตัวได้ก็คือมีคนในบ้านหลายคนเป็นดิเมนเชียเป็นสมองเสื่อมมีคุณย่าก็ปีนี้103แล้วครับยังอยู่ยังไม่เดทแต่ก็อัลไซเมอร์มายาวอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเนาะแล้วก็มีคนอื่นในบ้านด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นเลเวลส่วนตัวแล้วก็เลเวลในฐานะหมอด้วยสนใจในสองเท่าสองทางครับก็คือเริ่มต้นจากการสนใจการดูแลประคับประคองหรือ palliative care ต้องมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามาทำจริงๆเนี่ยหลายคนก็จะมาคุ้นชินกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งนะฮะแล้วพอในอีกด้านหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่เป็นโรคที่เป็นความเสื่อมของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสมองเสื่อมนี่มันก็จะมีคาแรคเตอริสติกที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปจากกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เรามักจะคุ้นชินใช่ครับเพราะว่ามะเร็งมันจะค่อนข้างในทางการแพทย์มันค่อนข้างคาดเดาได้พิจิตรได้เนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าโรคเรื้อรังอื่นๆนอนแคนเซอร์ไอ้หัวลำโพงพองหรือหัวใจวายหรือสมองเสื่อมมันจะพิจิตรได้ค่อนข้างยากกว่าคือเป็นชาเลนจ์ใน
ในตัวโรคเขาด้วยโดยในโดยธรรมชาติครับครับคราวนี้เนี่ยเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะครับก่อนที่จะแบบลงลึกกันไปในรายละเอียดสำหรับพี่แบงค์แล้วเนี่ย Advanced Care Plan เนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยนิยามของพี่แบงค์เองรวมไปถึงว่ามันสำคัญจะเป็นยังไงในโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่กับโรคสมองเสื่อมคือตะกี้พี่แบงค์ก็พูดไปเบื้องต้นแล้วเนาะว่าคนไข้อัลไซเมอร์หรือว่าคนไข้กลุ่มสมองเสื่อมเนี่ยเขามีเวลาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับ ACP นะครับคือเวลาของเราคนไทยเวลาเรียกมันจะเรียก ACP หรือ Advanced Care Plan ใช่ไหมแต่ของพอพี่มาเรียนที่ UK ที่เนี่ยคือที่ปรึกษาProfessor Judith แกจะเป๊ะเรื่องตัวการใช้คำการใช้ภาษามากแล้วเขาก็มักเรียกว่า ACP อ่ะที่อยู่คุยอ่ะคือมันเป็น Active Form นะมันคือ Advanced Care Planningเรียกว่า Advanced Care Planning คือมันเป็นการวางแผนที่ดำเนินการไปต่อเนื่องเรื่อยๆมันไม่หยุดฮะพอถ้าเราเคยว่าแค่ Advanced Care Plan มันคือเป็นการวางแผนแล้วจบเป็นจุดจบไฟนอลคือจบแค่นั้นแต่ถ้า Care Planning อ่ะคือมันเป็น Active Work ที่ต้องทำไปต่อเนื่องเรื่อยๆครับฉะนั้นในมุมมองของผมที่ทำจนจะจบพอเอกแล้วก็คือเป็นการร่วมสร้างร่วม co-create ร่วมสร้างแผนความคาดหวังของตัวคนไข้กับตัวครอบครัวว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เฝ้ารีไวซ์เป็นระยะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วณจุด A ต้องการนี้แล้วผ่านไปแล้วเขายังต้องการเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมก็โอเคไปต่อถ้ามีเชนจ์มีเปลี่ยนอะไรก็ค่อยๆรีไวซ์กันเป็นระยะครับถือว่าเป็น active action ครับ active action ทั้งของสองทางฝั่งบุคลากรแล้วก็ฝั่งตัวผู้ป่วยด้วยก็คือเป็นการสร้างแผนร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็ที่พี่แบงค์เน้นให้เราเห็นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เราสามารถพูดคุยไปหลายๆครั้งได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จภายในครั้งเดียวใช่ไหมครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือมันสามารถรีไวซ์ได้ด้วยเหมือนกันความคิดความเชื่อบางอย่างที่เราอาจจะเคยคุยกันไว้แต่พอเหตุการณ์เปลี่ยนมีสถานการณ์เปลี่ยนเราก็อาจสามารถนำเรื่องแผนนี้มาคุยกันได้อีกทีนึงด้วยใช่ไหมครับครับครับเพราะว่าของพวกเราตัวพี่เองด้วยคือตอนเริ่มทำโปรเอกใหม่ๆหรือเรา practice ใหม่ๆในไทยอ่ะคือเราจะคิดว่าเราต้องมุ่งสร้าง create แล้วก็ initiate HTTP แล้วเราจะมองว่ามันจบแค่นั้นซึ่งจริงมันไม่ใช่ฮะมัน revise ได้ก็คนเรามันก็เวลาผ่านไปก็ใจที่เปลี่ยนแปลงอ่ะเนาะเปลี่ยนได้โอเคพี่แบงค์พอจะยกตัวอย่างสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าที่มันแบบเป็นกระบวนการหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันมีตัวอย่างยังไงบ้างไหมสถานการณ์ที่แบบเราคุยกันไว้รอบหนึ่งแต่พอเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วพอเรามาคุยใหม่มันมีรายละเอียดบางอย่างที่มันอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับนะครับอันนี้จะชัดมากในกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมเช่นว่าอย่างที่นี่คือคนส่วนมากเลยเขาจะบอกความประสงค์ชัดเจนแล้วว่า end of life เขาอยากตายบ้านอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากไปแคร์โฮมไม่อยากไปซัฟเฟอร์ที่โรงพยาบาลก็โอเคคุยรอบแรกคือเป็นอย่างนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนื่องด้วยจากกลุ่มสมองเสื่อมคือเขาจะมีเริ่มต้องพึ่งพิงคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ตัวโรคมันเริ่มไปมากขึ้นแล้วก็เริ่มไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่โดยคนเดียวไม่ได้เริ่มแบบมีเดินหลงหรือว่าทุบทำลายของในบ้านหรือว่าแบบลุกมาทำอาหารตอนตีสามแล้วก็ไฟไหม้บ้านอะไรพวกนี้ครับซึ่งพอถึงจุดนั้นอ่ะเราจะรู้แล้วว่าความต้องการเขาแต่ตอนแรกว่าอยากอยู่บ้านอ่ะมันเราก็พยายามแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้มันก็ต้องมีการมารีไวซ์เปลี่ยนใหม่ว่าจะทำยังไงต่อให้เป็นเบสิคเลสของคนนั้นที่เป็นดิเมนเชียและในครอบครัวด้วยครับคือฟังดูเหมือนกับว่าคือตอนแรกคนไข้ที่ยังอาจจะพอมีสติสัมปชัญญะเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองในช่วงท้ายที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราพอโลกมันไปมากขึ้นเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมก็อาจจะมีปัญหาพฤติกรรมหรือว่ามีปัญหาหลายอย่างที่อาจจะต้องได้รับการดูแลมากขึ้นซึ่งถึงจุดนึงเนี่ยญาติๆก็อาจจะดูแลกันไม่ไหวนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยอาจจะสติสัมปชัญญะเริ่มลดลงการดูแลในที่บ้านก็อาจจะมีข้อจำกัดมันเลยแล้วก็มันจะมีโดยตัวโรคคือมันเขาจะมีภาวะต้องพึ่งพิงผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นcaregiver หลักหรือว่าครอบครัวคนอื่นๆด้วยมันตามเนื้อโรคอันนี้เรียกไม่ได้จริงๆว่าเขาต้องมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเขาจนถึงจุดนึงมันจะซัพพอร์ตไม่ไหวคือเราก็ต้องมา
คุยกันต่อแล้วว่าเอาไงต่อดีเพราะถ้าเกิดอย่างนี้ฮะบางเคสที่ว่าอยู่บ้านแล้วก็แบบดึกตีสามลุกเข้ามามาหาแล้วก็ไฟลุกท่วมครัวแล้วก็ถอดปลั๊กไมโครเวฟไปโยนทิ้งอะไรเงี้ยฮะมันมีอย่างนี้เหมือนกันที่นี่แล้วมันทุกคนไม่เห็นแล้วไงมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องไปที่อื่นไปแคร์โฮมหรือไปอะไรพวกนี้ครับซึ่งบางทีบ้านก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้เองด้วยรวมไปถึงว่าสุขภาวะของผู้ดูแลใช่ไหมครับที่เขาอาจจะไม่สามารถดูแลได้ยิ่งผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุด้วยเนี่ยผมก็เห็นหลายบ้านด้วยเหมือนกันว่าคนในวัยเกษียณเนี่ยก็พอเกษียณลงมาเป็นผู้ดูแลบ้านพี่ด้วยครับก็เป็นสวดูแลสูงสวกันครับเพราะฉะนั้นแผนมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเขาอยากอยู่บ้านเนาะแต่ว่ามันต้องมาร่วมกันคุยกันว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเราจะมีจุดลงตัวยังไงบ้างใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในด้านหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า ACP ในผู้ป่วยกลุ่มสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนในเวลาที่เราคุยกับคนไข้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อาการพัฒนาของโรคนี่มันก็อาจจะค่อนข้างเป็นไปอย่างชัดเจนทำนายได้มากกว่าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ละกันนะคะว่าเห็นว่าACP ในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษที่มากไปกว่า ACP ที่เราอาจจะคุ้นชินพี่แบงค์อยากจะเกริ่นด้วย overview ของ dementia หรือว่า APP อะไรก่อนไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าใจว่าพี่แบงค์มีสไลด์มาด้วย หรือว่ามีครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเซสชันนี้มันแบบเป็นแบบชิวๆแล้วคือสไลด์นี่คือเพื่อให้ผู้ฟังได้ตามคอนเทนต์ตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราสองคนคุยกันก็เบรกอะไรทักได้เป็นระยะไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ overview ของ ACP หรอครับก็ที่นี่ให้ความสำคัญมากนะฝั่งตะวันตกฝั่ง UK ACP เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานของ ethics ของที่นี่เลยว่า1เป็นกฎหมายกับ2เป็นเรื่องของ ethics ว่าเราต้องเคารพ decision การตัดสินใจของคนคนนั้นปัจเจกคนนั้นว่าถ้าเขาเลือกอย่างนี้แล้วคือตามมันเป็น duty of care ฮะว่าเราต้องทำตามที่คนคนนั้นต้องการเราจะไปขวางเขาหรือว่าไปไม่ทำตามที่เขาต้องการมันไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วก็ผิด ethics ด้วยผิดผีมาก2ทางเลยก็เลยว่า ACP เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็คนสนใจเยอะมากครับหรือว่าพอถึงอย่างกลุ่ม dementia ก็มี challenge เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็ของ UK เองก็เป็น dementiaพอๆกับไทยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวปี2030อ่ะอีก8ปีใช่ไหมก็ประมาณ1ล้านคนใน UK จะเป็นดิเมนเชียแล้วก็จะดับเบิลขึ้นไปอีกประมาณ20ปีข้างหน้าก็ดับเบิลไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็ดิกแล้วว่าค่าดูแลคือไม่ไหวเพราะว่ารัฐรับไม่ไหวแน่ๆแล้วก็พวกแคร์กิฟเวอร์ก็ต้องมีจ่ายเงินเอาพ็อกเก็ตเองก็จ่ายไม่ไหวเหมือนกันครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยก็กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าพอผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยภาวะเสื่อมต่างๆโดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมมันก็ขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วก็เพนพอยต์เลยของพวกเราไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าไม่ก็ตามเนี่ยก็คือว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะยากลำบากคุณภาพชีวิตที่อาจจะไม่ได้แบบดีมากด้วยโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับสิ่งที่เราอยากจะดูแลเขาให้ได้มากที่สุดเลยก็เหมือนที่พี่แบงค์บอกเมื่อกี้คือเราอยากจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วมันก็เป็นสิทธิ์อำนาจโดยสมบูรณ์ของเขาที่เขาจะสามารถบอกได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ความยากก็คือว่าในโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีเขาจะมีสติสัมปชัญญะหรือว่าความสามารถในการคิดตัดสินใจเนี่ยที่ลดน้อยถอยลงไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับความยากมันก็จะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะแบบชวนเขาคุยได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเวลาไหนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมันจะเป็นสองทางครับเต้ยก็คือ1คืออย่างที่เต้ยบอกว่าสติสัมปชัญญะเขาจะลดลงเรื่อยๆตามช่วงปีที่ผ่านไปอันนั้นคือดรอปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะเหมือนขั้นบันไดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีเฟสที่เรียกว่าเป็น fluctuating mental capacity คือมีขึ้นมีลงได้ในระหว่างนั้นเหมือนกันเพราะถ้าเกิดคุยคนแคร์กิฟเวอร์เขาจะรู้ว่าวันนี้กูดเดย์วันนี้แบดเดย์แต่มันสวิงไปมาแล้วมันกลับมาได้ไงในระหว่างนั้นด้วยแต่ยาก2เท่าคือ
มันก็จะมีช่วงที่เขาอาจจะพอเริ่มมีปัญหาแต่ยังพอพูดคุยสื่อสารได้ในช่วงแรกใช่ไหมครับแล้วก็มีช่วงที่ fluctuating ก็คือผมเข้าใจว่าเป็นช่วงที่เขาดีในเหลี่ยมนะครับก็คือช่วงหลงสับสนอาจจะใช่ใช่ครับจะเป็นช่วงดีเหลี่ยมที่มันจากเหตุอื่นๆแล้วก็ทําให้ดรอปไปแต่พอเราทิศไปมันก็กลับมาเบสไลน์ของเขาก็คือยังมาคุยได้ฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยหลายทางมันก็ท้าทายเหมือนกันเนาะว่าเราจะสามารถหาช่วงเวลาที่เขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้คิดตัดสินใจให้เหตุผลได้ดีมาได้ไหมในการที่จะแบบสื่อสารหรือว่าวางแผนร่วมกันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงท้ายๆที่ภาวะสมองเสื่อมพอมันเป็นมากขึ้นเนี่ยคือเขาจะคิดตัดสินใจไม่ค่อยได้เลยมีที่คิดไม่ได้เลยแบบช่วง advanced severe มากๆไม่ได้เลยกับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่มองว่าเขายังพอรับรู้ในหัวเขานะแต่ว่าเขาไม่สามารถ express สื่อสารออกมาให้เราเข้าใจได้เพราะว่าที่งานวิจัยเล่างานวิจัยหลักที่หนึ่งของพอเอกทำคือจะสัมภาษณ์คนเป็นสมองเสื่อมใน UK นะฮะสัมภาษณ์ทั่วเกาะเลยแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันเขาบอกทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าที่บุคลากรสุขภาพหรือว่าพวกญาติมองว่าเป็นdifficult behavior challenging behavior ทุกคนบอกตรงกันว่ามันเป็นความปรารถนาคนเป็นดิเมนเชียที่ต้องการสื่อสารต้องการให้โลกรู้ว่าเขาอยากบอกอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาพูดสื่อสารเป็นคำให้พวกเราเข้าใจไม่ได้ก็เลยจะมีอาการเหมือนดื้อมีร้องมีทุบตีอะไรคือมันเป็นความต้องการที่เขาอยากสื่อสารอะไรบางอย่างให้เราทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายอันแรกที่เราพูดถึงกันก็คือว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เขาไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปสื่อสารช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้หรือว่าแผนการที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราจะชวนคุยไหมว่าเขาอยากให้เราดูแลยังไงหรือแม้แต่เขาเองจะสามารถบอกได้ตามสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือแล้วถ้าอย่างนี้เราจะเริ่มคุยเมื่อไหร่ดีครับวันนี้นี่เป็นวันมิเลียนดอลลาร์ควีชั่นเป็นเหมือนกินแฟของฟิลนี่เลยว่าจะหาช่วงไอเดียลไทมิ่งที่คุยเรื่องนี้มาคุยเมื่อไหร่ดีในที่ทำทบทวนวรรณกรรมมาคือเขาจะแนะนำเป็นเรนจ์กว้างๆครับคือแนะนำว่าทำ as early as possible คือให้เร็วตัวเท่าเร็วได้โดยเฉพาะช่วง early dementia หรือว่ายังเป็น MCI อยู่ให้แบบ mild cognitive impair คือช่วงนั้นที่ยังพอสื่อสารได้ไม่ impair มากรีบทำเลยแต่ว่าไม่ได้มีพอชัดเจนครับแล้วก็พอของงานพี่เองที่ทำไปก็คือก็คล้ายๆที่วรรณกรรมบอกคือ as early as possibleแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วง moderate หรือ severe ทำไม่ได้นะครับก็ยังทำได้เหมือนกันแต่ว่าพอถึง point นั้นอ่ะกลุ่ม moderate กลุ่ม severe เราต้องมี support ที่เหมาะสมใช่ไหมเขาคุยได้แล้วก็เขา express ความต้องการได้แต่ยังสามารถทำได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าบางคนที่เคยสัมภาษณ์เคยคุยไปคือ dementia ไป10กว่าปีแล้วเพิ่งทำ ECT จน complete ก็มีนะแต่ว่าเขามี support ที่มันคุยทำได้ไงก็มีเหมือนกันก็คือฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเรามีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราสามารถชวนเขาพูดคุยได้เร็วที่สุดเราก็ควรคุยใช่ไหมครับเช่นว่าผมลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะเช่นอาม่าผมเนี่ยก็เริ่มหลงลืมแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือเขามักจะถามบ่อยเช่นว่าเรากินข้าวหรือยังเขากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลืมแล้วเขาก็ถามใหม่ว่าเรากินข้าวกันหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วพอครอบครัวเริ่มเห็นว่าเอ๊ะความจำเริ่มแปลกๆแล้วก็จะเริ่มพามาหาคุณหมอใช่ไหมครับปรึกษาว่าทำไมแบบพักนี้อาม่าแบบพูดเรื่องเดิมซ้ำๆบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยครับคราวนี้ขั้นตอนในการวินิจฉัยของคุณหมอก็คงจะหาสาเหตุสแกนคอมพิวเตอร์คุณหมอว่ามีเหตุอะไรอื่นๆที่เราพอจะทำได้ไหมใช่ไหมครับแล้วพอหาสาเหตุมารู้มาแล้วว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็แบบอาจจะหานิดหน่อยว่าโอเคสมองเสื่อมจากโรคหรือว่าภาวะอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยในการแบบเราจะแบบชวนคุยให้เร็วที่สุดให้ได้เลยเนี่ยในการชวนคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับพี่แบงค์มีวิธีการหรือว่าในการที่จะแบบเริ่มการคุยในช่วงเออร์ลี่ยังไงบ้างไหมครับเ
มันมีหลายเฟรมเวิร์คที่นี่ที่เขาแนะนำนะครับเดี๋ยวแชร์สไลด์ตรงนี้แล้วกันจะได้ให้ผู้ฟังได้เห็นภาพด้วยว่าไอ้คุยทบคุยคอนเทนต์อะไรกันอยู่ป๊บนึงนะฮะมันต้องแชร์สกรีนก่อนเนาะเต้ยมองเห็นPowerpoint ไหมครับเห็นแล้วครับครับครับนี่แค่สั้นๆก่อนนะว่าคือเมื่อกี้เราคุยกันครอบคลุมไปแล้วว่าไทยก็เทรนด์คือดิเมนเชียมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าตัวเลขมีอัปเดตกว่านี้แจ้งในเล่มที่หามาคือเทรนด์ในไทยเขาพิจิตรว่าใน2050อ่ะอีกประมาณ30ปีข้างหน้าเนี่ยในไทยจะมีดิเมนเชียประมาณ2ล้านคนนะครับ2ล้านกว่าอืมนี่ประชากรไทยกี่คนนะพี่จำไม่ได้70ล้านมั้ยฮะ70ล้านครับ2ล้านคนนี่ก็เกือบดิเมนเชียเอ้า 2-3% เลยผมก็เยอะกว่าหลายจังหวัดรวมกันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วดูเทรนด์เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือเทียบมาเลเซียสิงคโปร์อะไรคือเราแซงไปเลยอะฮะเพราะว่าสูงอายุเราเยอะขึ้นมากก็ไม่เป็นไรค่อยๆคุยต่อในเรื่องเชิงนโยบายว่านโยบายเราคนยังค่อนข้างวีคมากในเรื่องนี้เราดูไม่ตื่นตัวกันเลยแล้วคนที่วางนโยบายแนวเนี่ยจะเป็นกลุ่มสุดท้ายจะเป็นการเมนดิเมนเชียต้องเราดูต่อในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยน่าห่วงมากครับโอเคละ anyway ว่าคุยอย่างไรนะฮะก็ ACP ที่นี่มีเฟรมเวิร์กในการคุยหลายอันครับอันนี้เป็นที่เขาใช้ในอังกฤษในอังกฤษของสกอตแลนด์ก็มีเฟรมเวิร์กเขาเองเหมือนกันแต่ว่าที่เอาตัวนี้มาก็คือจะมันจะกลางๆหน่อยแล้วก็เป็นทั้งมุมมองของตัวผู้ป่วยด้วยแล้วก็มุมมองของบุคลากรด้วยว่าเฟรมเวิร์กการคุยเป็นยังไงนะครับที่เขาแนะนำอันนี้เป็นของ Gold Standard ในอังกฤษเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดเหมือนคนอยากทำ HSP คือต้องให้คิดถึงในอนาคตว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญของเขาแล้วเขาอยากให้เกิดอะไรขึ้นในอนาคตเมื่ออาการไม่ดีแล้วพวกนี้ครับแล้วก็เริ่มคุยกับตัว Key Person เลยอาจจะเป็นคนในบ้านหรือว่าGP ของเขาหรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลเขาอยู่ว่าที่เขาให้ความสำคัญมากๆนะครับอันนี้เคยคุยกับเต้ยไปแล้วเมื่อวีคที่แล้วก็คือของ UK เนี่ยเขาให้ความสำคัญการเรคคอร์ดมากการทำดอคิวเมนต์คือคุยอะไรไปคือมันดอคิวเมนต์หมดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนตัวมองว่าดีเพราะว่ามันจะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไอ้เมื่อมันผ่านไป5ปี10ปีมันก็ลืมฮะถ้าเกิดไม่เรคคอร์ดก็ลืมหมดเนาะว่าเคยคุยอะไรไปเขาเลยบอกว่าถ้าเราคิดประหยัดทำอะไรบ้างแล้วก็คือคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเลยคุยกับบุคคลครบภาพคุยกับคนในครอบครัวแล้วก็ดอคิวเมนต์ไปให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรดอคิวเมนต์สุดก็คือมาดิสคัสกับคนต่อในทีมเนี่ยว่าจะเรื่อง DNR เป็นยังไงหรือว่าประเด็นอื่นที่ต้องการมีอะไรที่ต้องการเพิ่มไหมแล้วก็อันสำคัญสุดท้ายที่สุดก็คือเรื่องต้องแชร์ต่อเพราะเหมือนคุยกันแล้วไม่แชร์ให้คนอื่นรับทราบแล้วมันจะมีเรื่องของการแฟกเมนว่าข้อมูลไม่ส่งต่อครับก็จะเสี่ยงอีกอันนึงถามว่าคุยเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะมันเฟรมเวิร์คที่คือมันแค่บอก how to แต่ไม่ได้บอกว่า when บอกเมื่อไหร่ก็ยังบอกเหมือนเดิมว่า as early as possible แล้วก็หยอดเป็นระยะแต่ที่สำคัญคืออยากให้เน้นว่าไอ้ตัวคอนเทนต์ที่คนหนึ่งคนมองว่าสำคัญนะฮะมันมีมากกว่า can of advice care กับเรื่อง till CPR ฉะนั้นเวลาคุยหนึ่งเรื่องหนึ่งอาจจะคุยเรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องทิวเรื่อง CPR เป็นเรื่องอื่นก็ได้ครับแบบคุยว่าว่าอยากจัดการศพยังไงหรือว่าจะจัดการเรื่องมรดกยังไงเพราะว่ามันมีหลายมิติไงใน HP มัน beyond end of life care ครับก็ค่อยหยอดไปทีละประเด็นแล้วก็เรคคอร์ดไปเก็บเป็นระยะจนต่อเหมือนต่อจิ๊กซอว์เข้าไปเรื่อยๆจนเขาพอใจว่าจิ๊กซอว์ของฉันหน้าตาเป็นอย่างนี้ในระยะท้ายครับผมผมอันนี้ผมอาจจะขอรีแคปสไลด์นี้นิดนึงนะครับก็คืออันนี้การคุย ACP มันก็มีหลายโมเดลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของ Gold Standard UK ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมลองยกตัวอย่างจากกรณีเมื่อสักครู่นี้ก็คือแบบอาม่ามาคลินิกครั้งแรกเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอะไรเงี้ยครับในกระบวนการติ๊กเนี่ยเราก็อาจจะแค่ชวนคุยว่าหมอสงสัยว่าอาม่าเป็นโรคสมองเสื่อมเนาะเราก็อาจจะถามผู้ดูแลหรือว่าญาติก่อนก็ได้ใช่ไหมครับว่าเขาคิดยังไงบ้างกับการที่คุณหมอให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอะไรเงี้ย
เดี๋ยวเราก็อาจจะชวนคุยว่าแล้วอาม่ารู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอีก1 ปี2 ปี5 ปี10 ปีหลังจากนี้อันนี้ครับซึ่งผมก็ถูกครับอันนี้เน้นมากเลยครับเต้ยว่าของคนสมองเสื่อมคือเขาต้องเข้าใจนะว่าsecondary dementia มันเป็นยังไงแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นในปลายทางเนาะก็เหมือนพอผมเป็นสมองเสื่อมก็คือเราต้องโผล่ต่อว่าเขาเข้าใจแค่ไหนว่า1ปีข้างหน้าเขาจะเป็นยังไง5 ปีข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าแค่กระบวนการทําความเข้าใจสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ ACP เหมือนกันใช่มั้ยครับมันก็คือเป็นกระบวนการที่เขาได้คิดกับตัวเองทบทวนว่าเขารู้มั้ยว่าเขาอยู่กับอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเขาอยู่กับโรคสมองเสื่อมแล้วธรรมชาติของโรคเนี่ยมันคือการเสื่อมลงเรื่อยๆของสมองที่ทําหน้าที่ต่างๆในการคิดตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พอเขายอมรับตรงนี้ได้เขาก็มาชวนวางแผนต่อว่าถ้าถึงวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเขาคิดยังไงบ้างใช่ไหมครับมันก็จะเป็นขั้นตอนของการปริ้งกับทอใช่ไหมครับที่มันเป็นกระบวนการสื่อสารที่ต่อเนื่องแล้วเราก็ทางเราก็คือเราช่วยหยอดช่วยรีเฟล็กซ์เขาได้ว่าพอเวลาผ่านไปว่าเริ่มถ้าเราเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าอยากให้ใครมาช่วยดูแลจะให้แบบลูกช่วยดูหรือว่าหรือคิดว่าไม่อยากให้ลูกลำบากแต่ถ้าอย่างนั้นอยู่มีแผนยังไงจะไปอยู่แคร์โฮมหรือว่าโรงพยาบาลหรือยังไงแต่ว่ามันต้องมีคนช่วยสปอร์ตอยู่นะในการใช้ชีวิตประจำวันคนนี้ครับคือมันเหมือนกับเราก็ต้องคุยกันในบ้านเลยเนาะถ้าถึงวันนึงที่แบบคนไข้หรือว่าคุณอาม่าในที่นี้เนาะแบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดินไม่ได้แล้วจะต้องทำทุกอย่างบนเตียงเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วใครจะมาเป็นคนดูแลใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราได้มีสร้างบทสนทนานี้ให้ครอบครัวเขาได้แบบลองคิดดูว่าเขาคิดยังไงบ้างมันก็อาจจะนำมาสู่การเตรียมแผนบางอย่างลูกๆบางคนก็อาจจะสามารถปรับวิธีการทำงานเพื่อที่จะได้มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันอย่างที่บอกคืออิมแพคมันคนในครอบครัวจะอิมแพคเยอะมากจากคนกลุ่มดิเมนเชียต้องมาดูแลเขาแล้วก็ถ้าคุยไม่เคลียร์หรือไม่คุยอ่ะสุดท้ายที่ end up ไปปลายทางนะเห็นเหมือนกันทั่วโลกเลยคนใครคิดว่าหลักจะเป็น spouse คู่สามีหรือภรรยาหรือไม่ก็เป็นลูกสาวคนโตหรือไม่ก็เป็นลูกสาวคนที่ไม่แต่งงานเห็นลูกสาวคนที่โสดหรือลูกชายที่โสดอะไรเงี้ย yes หรือไม่ก็ลูกสาวคนโตอะไรเครื่องนี้ฮะแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเหมือนกันทั่วโลกเลยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันมาก่อนตั้งแต่แรกที่นิชัยใช่ไหมครับเราก็จะมักจะมาแบบเริ่มพูดคุยตอนที่มีปัญหาและเริ่มที่แคร์กิฟเวอร์เช่นแบบลูกสาวคนเล็กเขารู้สึกซัฟเฟอร์มากไม่สามารถดูแลได้แล้วก็ผู้ป่วยก็นอนติดเตียงอาจจะแบบมานอน ICU แล้วเราก็เพิ่งจะมาคุยกันแล้วทำให้เห็นว่าลูกๆคนอื่นเขาก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลเหมือนกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่คนไข้ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือว่าลูกๆเขาอาจจะสามารถนั่งรวมกันมาได้ที่คลินิกแล้วเราชวนคุยไปด้วยกันว่าเราแบบเราอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมไปด้วยกันได้ยังไงผมคิดว่ามันก็จะช่วยอีกหลายๆอย่างเลยอ่ะมันทำให้การดูแลหลังจากนี้มันสามารถเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นใช่ครับด้วยครับเพราะอย่างเดี๋ยวแชร์เป็นอันนี้แบบจะส่วนตัวนิดนึงเดี๋ยวไปดูวิดีโอเนาะอันเนี้ยอันนี้ยากของเองนะฮะปีนี้ทุกร้อยสามปีครับอัลไซเมอร์มาจำไม่ได้น่าจะสองศตวรรษเอ๊ะสองทศวรรษแล้วมั้งหรือนานกว่านั้นจำไม่ได้แล้วแต่ก็นั่นแหละฮะคือยากก็ไม่ได้คุยอะไรในบ้านเนาะคนเรื่องการวางแผนชีพีอะไรคือคอนเซ็ปต์มันไม่ได้มีในไทยเมื่อ20ปีที่แล้วคนไม่มีไม่รู้จักอ่ะเนาะก็ถามว่าจะวางแผนตอนนี้ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าบทสนทนามันคุยได้แค่ใครอ่ะกินข้าวยังแล้วก็วนหลุดทุก3วินาทีฮะ3วินาทีใครอ่ะใครอ่ะมันไม่ได้คุยกันสื่อสารกันได้แล้วไงก็หลักๆก็คือดิสซิชั่นอะไรก็คือจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวเป็นแค่คิดว่าตัดสินใจให้หมดเลยเพราะว่ามันคิดอ่านทำอะไรไม่ได้แล้วก็นั่งจ้องทีวีไปทั้งวันนะฮะแล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปห้องน้ำน้ำมีอยู่ประมาณนี้มั้งใช้ชีวิตของย่าพี่เองไม่ได้เจอย่ามาตั้งแต่ล็อกดาวน์เพราะว่า3 ปีครึ่งแล้วแล้วก็พอจะลองซูมทำออนไลน์ไปทำไม่ได้แล้วเพราะว่า
มันเป็นสิ่งแปลกปลอมของเขามันดูแบบเหมือนเฮ้ยคนอะไรอยู่ในกล่องแล้วเขาจะแบบแพนิคมากก็เลยไม่ทำละไม่คุยแล้วคิดว่าเดี๋ยวไปเจอรอบหน้าไม่ได้ใจแกจะตกใจหรือเปล่าค่อยว่ากันตอนนั้นฮะก็คือประเด็นนี่คือเป็นรีเซลว่าถ้าเกิดเราไม่คุยอะไรล่วงหน้าเลยอ่ะนี่คือจะเป็นผลสุดท้ายว่าก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้แคร์กิฟเวอร์ก็ดูไปเรื่อยๆก็ต้องตัดสินใจแทนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของ financial ด้วยเนาะว่าfinancial support ให้กับคุณวินสองเสื่อมด้วยแล้วก็แคร์กิฟเวอร์ด้วยตรงนั้นด้วยผมก็อีกอันหนึ่งที่เป็นความจำเป็นของการคุย ACP เลยก็คือว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้เนี่ยคนที่จะต้องรับหน้าที่ตัดสินใจหลักก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นญาติใช่ไหมครับซึ่งในหลายๆกรณีก็คือลูกๆนี่แหละแล้วหลายครั้งเนี่ยความเห็นก็อาจจะไม่ตรงกันหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าความเห็นของทุกๆคนเนี่ยมันจะใช่ตรงกับสิ่งที่คุณย่าต้องการไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้พูดคุยกันก่อนหรือคุณย่าได้ทิ้งรอยอะไรบางอย่างไว้ว่าคุณย่าเขาชอบประมาณเนี้ยเราก็จะได้ดูแลได้ถูกต้องเพราะว่าก็ช่วงดูแลคนสมองเสื่อมระยะกลางๆไอ้ทายมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเสี่ยงเกิดคอนฟลิกต์เยอะเนาะคนในครอบครัวในบ้านว่าแบบดึงลากไส้กันเรื่องอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ออกมากันได้เหมือนกันแต่บ้านแต่ว่าช่วงนี้มันเกิดคอนฟลิกต์กันได้เยอะมากง่ายมากเพราะว่าความคาดหวังไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันบางบ้านที่เคยสัมภาษณ์ไปถ้าเขาคุยกันเคลียร์แต่แรกจบคือมันก็เคลียร์ไปเลยแต่บางบ้านที่ไม่คุยกันก็แบบมีทุกรูปแบบฮะของที่นี่ก็มีแบบน้องสาวเทแบบไม่ดูต้องพี่สาวดูแม่คนเดียวอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเลยหลายกรณีเนาะแต่ละบ้านซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้ต่างจากเมืองไทยบริบทบ้านเราเลยใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่งแบบมีพี่น้องเยอะอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าแต่ละคนเขาก็รักคุณแม่หรือคุณย่าในแบบที่เขาอยากดูแลใช่ไหมครับบางคนก็แบบขอแบบเอาให้เต็มที่เลยที่โรงพยาบาลบางคนที่อาจจะอยู่ใกล้ชิดหน่อยก็อาจจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยเขาซัฟเฟอร์แล้วก็ไม่อยากจะให้อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่ง ACP เนี่ยถ้าเกิดเราได้พูดคุยกันก่อนตั้งแต่ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยคนไข้เขาอยากได้อะไรหรือเขาอยากจะให้ลูกๆดูแลยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยลดคอนฟลิกต์ได้มากๆเลยต้องครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของการได้พูดคุยas early as possible ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่จะเป็นต้องแบบพูดทุกอย่างหรือว่า5ขั้นตอนทั้งหมดที่พี่แบงค์นำเสนอมาใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบเรคคอร์ดทุกอย่างเราไม่จะเป็นต้องคุยไปจนถึงว่าจะใส่ท่อไม่ใส่ท่อตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันใช่ไหมครับแต่ว่าในการ follow up เนี่ยเราก็สามารถพูดคุยไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆครับมันจะทำเป็นเชิงระยะยาวครับเพราะว่าไอ้จากพวกงานวิจัยมันเคลียร์แล้วว่าถ้าคุยแบบวันช็อตครั้งเดียวคุยยาวครั้งเดียวอ่ะไม่เวิร์คเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็มันบางทีสินใจแล้วความเห็นไม่ตรงกันที่จะเวิร์คในกลุ่มนี้คือจะคุยหยอดสั้นๆช้าๆเป็นระยะเป็นลองชิลินอลระยะยาวไปครับคราวนี้อันนี้คือเวนใช่ไหมครับก็คือ as early as possible คราวนี้เนี่ยพอผมก็เจอคนไข้หลายคนครับที่แบบพอเขามาครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าแบบสมองเสื่อมไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองยังขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดได้อยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบทสนทนาในช่วงแรกๆมันก็อาจจะเป็นแค่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับว่าเราจะดูแลยังไงมียาอะไรบ้างที่ป้องกันไม่ให้การทำงานของความคิดความจำมันถดถอยเร็วนักแต่พอถึงจุดนึงที่ความคิดความอ่านของสมองมันลดน้อยถอยลงมันก็ทำให้ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเช่นจากเดิมที่แบบออกจากบ้านไปได้ง่ายๆอ่ะกลายเป็นว่าเขาจะต้องอยู่แต่บ้านเพราะว่าออกไปก็หลงทางหรือว่าถอนเงินขึ้นรถลงเรือไม่ถูกอะไรเงี้ยครับคราวนี้บทสนทนามันจะเปลี่ยนไปไหมฮะเวลาแบบฟังก์ชันเขาเริ่มลดลงในกระบวนการคุย ACP ที่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีบทสนทนาอะไรที่มันอาจจะเพิ่มเข้ามาในช่วงที่เรา follow up ได้บ้างครับช่วงที่เขาเริ่ม independence เริ่มลดลงอ่ะนั่นเป็นช่วงสำคัญในงานพี่จะเรียกว่าเป็นจุด
ทิปปิ้งพอยต์คือเป็นจุดทริกเกอร์ฮะก็เป็นจุดทริกเกอร์คือเป็นจุดที่มีอีเวนต์สำคัญในคนคนนั้นเช่นว่าอินดิเพนเดนต์ลดลงหรือว่าแอดมิทโรงพยาบาลจากเหตุอะไรก็ตามแต่ตัวนั้นเป็นพอยต์สำคัญที่ทางทีมเราสามารถไปโน้มน้าวคุยเขาได้ว่าพอเกิดจุดเนี้ยว่าอยู่เริ่มเห็นแล้วว่าอยู่ออกไปนอกบ้านด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนพาไปอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นยังไงในอนาคตว่าถ้าผ่านไปแล้วมันจะเป็นอย่างอีกยาวเงี้ยยังคิดว่ายังอยากอยู่บ้านเหมือนเดิมไหมหรือว่าอยากจะหรือคิดว่าอย่างนี้เราไม่ชอบแล้วอยากเป็นออปชันอื่นเพราะมันต้องมีคนดูแลตลอดอะไรเงี้ยฮะก็คือค่อยๆโผล่เข้าไปเขาเห็นภาพว่าเอาคำปลายทางมันจะเป็นยังไงต่อคือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องมีช่วงที่เกิดปัญหาจากภาวะสมองเสื่อมเช่นปัญหาพฤติกรรมหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆจนเขาต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หลายบ่อยครั้งเราก็จะเจอภาวะสับสนใช่ไหมครับที่เขาแบบหลงลืมวันเวลาจำหน้าคนไม่ได้แล้วพอเราแก้โรคภัยไข้เจ็บพวกนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะกลับมาเหมือนมีสติที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ตะกี้พี่แบงค์พูดก็คือว่าเราอาจจะใช้ช่วงเวลานั้นในการให้เขาทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้เช่นว่าถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเราก็ถ้าคนไข้จำได้เนาะเราก็ถามเขาว่าประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับหรือว่าถามครอบครัวอาจจะใช่แล้วก็พบต่อล่วงหน้าว่าถ้าเกิดรอบหน้าเป็นอย่างนี้อีกคิดว่าจะอยากให้เหมือนเดิมไหมหรือว่าเขาบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการก็พบต่อเลยว่าแล้วคุณย่าคิดว่ายังไงต่อว่าจะทำยังไงต่อเขาว่าไปก็คือนอกจากจะทบทวนอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดแล้วเราก็อาจจะถามไปล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมฮะว่าถ้ามันมีเหตุที่จะต้องนอนโรงพยาบาลอีกเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างหรือถ้าเกิดนอนโรงพยาบาลแล้วมันหนักกว่าเดิมเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างมันก็เป็นจังหวะที่เราสามารถชวนคุยได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็fast forwardล่วงหน้าไปก็คือแล้วนี่คือมันใช้ได้ทั้งคนในคนดิบสมองเสื่อมด้วยแล้วก็ caregiver หลักด้วยว่าเหมือนถ้าเขามีส่วนร่วมในการเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยก็ถามเขาได้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติข้างหน้ามีอีกเนี่ยจะคิดเห็นว่าจะยังไงต่อดีมันก็ถ้ามีอีเวนต์อีกเราก็ชวนคิดชวนคุยชวนถามใหม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราก็ถามจินตนาการไปล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาคิดยังไงเราก็สามารถชวนคุยได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วผมก็เชื่อว่าพอเราคุยไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดนึงที่มันเป็นช่วงระยะท้ายๆที่แบบพอเรา fast forward ไปเรื่อยๆถ้าถึงจุดนึงที่คุณย่าแบบไม่ไหวเลยจริงๆจนแบบหมอก็ไม่แน่ใจว่านอนโรงพยาบาลแล้วหมอจะช่วยได้ไหมมันก็อาจจะนำไปสู่ topic ในเรื่องของ end of life care ก็ได้เหมือนกันใช่ครับว่านั่นแหละ key point ก็คือหยอดเป็นระยะเป็นหลอดช้าๆเป็นระยะแล้วก็ใช้พวกอีเวนต์หลักเป็น trigger point หลักในชีวิตเขาเป็นจุด trigger ในการคุยให้เขาทวนเหตุการณ์นั้นแล้วก็ fast forward ไปล่วงหน้าว่าจะเอาไงต่อในอนาคตซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบพอเราได้คุยกับหยอดไปเรื่อยๆหรือว่านัด follow up แล้วเราก็คุยชวนสอบถามว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำให้ได้ relationship ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเราคนไข้เขาก็ไว้ใจในคุณหมอที่ดูแลเป็นประจำโดยเฉพาะคุณหมอในชุมชนหรือว่าคุณหมอที่ follow up คนไข้อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับใช่ครับได้พูดถูกมากเพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง factor positive อันหนึ่งที่ช่วยเอื้อในการทำ HSP คือต้องเป็นบุคลากรที่เขา trust นะฮะว่าคือมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็ trust กันแล้วคุยกันได้คือถ้าเป็นคนที่เจอกันหน้าครั้งแรกอะไรเงี้ยคุยอย่างนี้ไม่ work เพราะว่าอย่างที่บอกน้องต้องหยอดเป็นระยะยาวๆแต่แบบเขาต้อง trust แล้วก็คุยกันแบบไป build up ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้คำตอบเรื่องเวนเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเราจะชวนพูดคุยเมื่อไหร่ดีก็เท่าที่ฟังดูคือมันก็ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเราก็สามารถพูดคุยความรับรู้การเข้าใจการวางแผนเขามีมุมมองต่อโรคนี้ยังไงมีมุมมองต่อการดูแลยังไงซึ่งทั้งหมดที่ประเด็นที่เราพูดคุยมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ Advanced Care Planning หมดเลยใช่ครับก็เดี๋ยวอันนี้ขอแชร์อีกสไลด์หนึ่งครับเพราะว่ามันเริ่มซับซ้อนละเดี๋ยวครับคืออยากจะคืออยากจะโชว์ว่าคนสมองเสื่อมหนึ่งคนเนี่ยเขาจะอยู่ในหลายวงล้อมหลายแฟกเตอร์มากว่าทำไม HSP มันทำยากมากในกลุ่มนี้เต้ยมองเห็นสไลด์ไหมครับมองเห็นครับ
PWD คือ People with Dementia เนาะคนเป็นสมองเสื่อมวันนี้เราคุย cover กันไปเกือบครบแล้วมั้งคะก็คือในที่หลักๆเลยที่กลุ่มนี้มันทริกกี้ในการทํา HSP คือกลุ่มสมองเสื่อมเองโดยตัวโรคคือมันจะมี fluctuating capacity เนาะแล้วก็ภาวะ state ก็จะดรอปลงเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปแล้วก็มีเรื่องของ dynamic ของครอบครัวด้วยที่เรา cover ไปแล้วเมื่อกี้ว่าครอบครัวแต่ละบ้านเก็บบ้านก็สิทธิ์ dynamic บางทีมันอาจจะช่วยเอื้อการทําหรือว่าช่วย disrupt การทําแล้วแต่เลยแล้วก็ตัวของความสัมพันธ์ของบุคลากรสุขภาพกับคนในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจแล้วก็สังคติของบุคลากรต่อ HCP ด้วยก็มีผลเหมือนกันครับพอเหมือนบางคนมองว่า HCP ทำแล้วไม่เห็นเวิร์กเลยฉันไม่เห็นแวลูฉันก็ไม่ได้คุยก็เลยกลายเป็นว่าคนสมองเสื่อมเลยไม่ได้ทำเพราะว่าบุคลากรไม่เห็นแวลูของมันก็มีเหมือนกันเป็นตัวเราเองเนาะที่เราไม่กล้าหรือว่าเราไม่ได้เห็นความจำเป็นในการสอบถามสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับมีข้อล่างสุดท้ายที่ยังไม่ได้แตกคืออันนี้จะเป็นเชิงมาโครเชิงมหภาคแล้วว่าเรื่องของเซอร์วิสเนาะที่มันเป็นท่อนๆเหมือนมีขนมชั้นนะฮะไม่ต่อเนื่องกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันชัดเจนในแต่ละเซอร์วิสก็อย่างที่นี่ของ UK เองก็คือเหมือนถ้าเกิดแบบบางคนเขาคุยกับ GP คุยกับcommunity nurse แล้วว่าทํา HCP ต้องการ ABC อย่างนี้ไปแล้วแล้วพอสุดท้ายไปแอดมิทโรงพยาบาลหรือไปอยู่แคร์โฮมปรากฏว่าเอกสารมันไม่ตามไปด้วยก็เลยไม่ได้คุยกันไม่ได้ส่งสารกันต่อก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วมีเรื่องของเชิงไอ้ social cultural ชกเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของมาตรฐานสังคมด้วยว่าเหมือนอย่างไทยเนาะไทยก็คือบ้านเราจะไม่ได้คุยเรื่อง death and dying หรือว่า HCP เป็นเพราะว่ามันเป็น topic ที่เราไม่ได้คุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของ culture ด้วยเช่นกันก็เป็นผลของตัว HCP ใช่ก็พวกเราเองในฐานะบุคลากรถ้าเกิดเราไม่เคยได้พูดคุยเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยบางทีเราก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมว่าเอ้ยประเด็นพวกนี้พอจะไปชวนผู้คนคุยเนี่ยเขาจะกลัวเหมือนเราไหมซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านที่แบบติดตามห้องเรียน Palliative Care เนาะลองไปดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยว่ามันมีวิธีการทำงานในฐานะบุคลากรสุขภาพที่จะชวนพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายยังไงได้บ้างแล้วมันมีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์ในการพูดคุยยังไงผมก็เชื่อว่าถ้าเราได้ลองทำงานกับตัวเองสักครั้งนึงเราก็อาจจะง่ายขึ้นหน่อยที่จะชวนผู้คนคุยเรื่องราวพวกนี้แล้วก็เห็นด้วยกับพี่แบงค์เลยครับว่าระบบสุขภาพนี่มันก็จะไม่ได้มีความเชื่อมโยงร้อยเรียงกันเนาะเช่นคนไข้อาจจะสนิทกับหรือว่าคุ้นเคยกับคุณหมอชุมชนแต่พอถึงจุดนึงที่เขาเจ็บป่วยร้ายแรงเนี่ยก็มาส่งต่อมาในโรงพยาบาลนี้ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนาะหลายๆครั้งเนี่ยการพูดคุยบางอย่างที่เขาอาจจะเคยพูดคุยหรือว่าบอกไว้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกส่งต่อมาให้คุณหมอในโรงพยาบาลที่ใหญ่เนี่ยรับรู้ด้วยหรือหลายครั้งที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลใหญ่กลับบ้านไปคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชนก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะครั้งที่แล้วเนี่ยมานอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่จะต้องดูหรือว่าเราจะสอบถามยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งต่อข้อมูลที่อาจจะไม่ได้แบบมีช่องว่างอยู่เหมือนกันแล้วก็ของบุคลากรสุขภาพคือจะหลักๆจะเป็น2 point นะฮะ point แรกคือเรื่องของสร้างสติของตัวเราเองต่อ HCP ก็คือมันต้องมีการปรับทัศนคติเนาะของอันนั้นแล้วก็ point 2คือความรู้ในการทํา HCP การ deliver การสื่อสาร HCP คือบางคนถ้าเกิดเขามีใจพร้อมแล้วแต่ว่ามันต้อง know how to ด้วยฮะว่าจะคุยยังไงจะคอมเมนต์ยังไงก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ด้วยเนาะค่ะมีสองอย่างครับทั้งมีทุสติด้วยแล้วก็ความรู้ด้วยซึ่งก็ให้กำลังใจว่ามันสามารถฝึกฝนกันได้ใช่ไหมครับว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็พอเห็นคุณค่าในการคุย ACP ที่เราพูดคุยกันมาตลอดไลฟ์ซีรีส์นี้เนี่ยเราก็สามารถเอาลองไปนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในเวชปฏิบัติของเราได้ด้วยเหมือนกันผมอยากลงรายละเอียดเสาที่สองนิดนึงได้ไหมครับก็คือ family factors เพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยหลายครั้งที่เวลาเราคุย family meeting ไปเนี่ยเราก็พลาดตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เอาลูกๆทั้งหมดมาพูดคุยกันปรากฏว่าในการประชุมครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปอย่างนึงเนาะปรากฏว่าพอรักษาคนไข้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย
มันเริ่มมีเสียงที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาแทรกเป็นลูกที่ไม่ได้มาประชุมในครั้งแรกหรือว่าลูกที่ไม่ได้มารับรู้เรื่องราวด้วยเนี่ยเขาอยากจะขอเปลี่ยนแนวทางการรักษาครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออนี่เป็นปัจจัยที่ใหญ่เหมือนกันในการแบบที่พวกเราในฐานะบุคลากรก็ต้องตระแวด้วยว่ามันมีเสียงอื่นๆไหมที่เรายังไม่ได้รับฟังเขาหรือว่าแผนที่เราได้มานี่มันเป็นแผนที่ได้มาจากทุกๆเสียงจริงๆหรือเปล่าครับอันนี้สำคัญมากครับก็คือมันมีคีย์เวิร์ดในวงการเราเนาะDaughter from California Syndrome ซึ่งทุกคนเชื่อว่าเคยเจอมันหมดแล้วว่าคุยกัน family meeting คุยเรียบร้อยดูดีเลยแล้วพอมีลูกทางไกลมาแล้วมาส่งเสียงสุดท้ายแล้วเสียงดังสุดอะฮะเนาะทำให้มัน disrupt หมดเลยซึ่งหลายๆครั้งที่แผนการรักษาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยผมก็มีสมมติฐานว่ามันเกิดจากการที่ว่าเออมันมีเสียงบางเสียงที่ไม่ได้ถูกส่งออกมาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รับฟังได้ครบทุกเสียงจริงๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแผนเนี่ยมันก็อาจจะตั้งอยู่บนเสียงที่ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทางที่ดีเลยถ้าเป็นไปได้ถ้านัด family meeting หรือว่าชวนแม้แต่ผู้ป่วยที่ยังสามารถพูดคุยรู้เรื่องได้เนี่ยการที่เอาลูกๆหรือคนที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยมานั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสำคัญมากนี่จะต่างกันนิดนึงในบริบท UK เพราะว่าที่นี่เขาจะลำดับขั้นชัดเจนนะว่าถ้าเกิดสมมติคนหนึ่งคนแล้วป่วยนะดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าคิดเองไม่ได้เนี่ยไอ้คนเบอร์สองขั้นต่อไปก็คือ spouse เลยเนาะชัดเจนเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นลูกคนตรงลูกสายตรงแล้วค่อยพี่น้องของไทยมันจะต่างไปไทยมันจะแบบมีหลายคนหลายเลเวลหลายเสียงมาพร้อมกันนะฮะก็เลยคิดว่าจะค่อนข้างเฟรกกี้หน่อยแต่ว่าจำเป็นต้อง explore ให้ดูให้ชัดเจนว่าคนที่เกี่ยวข้องมาครบแล้วแน่นะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาพวกนี้ฮะ Daughter from California Syndrome แล้วมันเรนเราอะเนาะเรนเราว่าเราคุยกันแล้วมันมาอย่างนี้มันก็เหนื่อยแหละ ซึ่งมันคือถ้าเราได้มาครบตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีถ้าเกิดคนไข้ยังพอพูดอะไรรู้เรื่องเนี่ยเราก็อาจจะสามารถถามคนไข้ตรงๆก็ได้ว่าเขาอยากได้อะไรและการที่ความต้องการนั้นมันออกจากปากคนไข้ท่ามกลางการรับรู้ของทุกๆคนมันก็จะช่วยด้วยเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดมันมีคนเห็นต่างอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเราก็อาจจะสามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการชวนคิดชวนคุยด้วยก็ได้ว่าเออที่ลูกคนนี้เห็นว่าอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรมันก็จะสามารถดูแล family dynamic ไปพร้อมๆกับการสร้างแผนด้วยเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเราก็อาจจะไปโฟกัสที่แบบเออเราอยากได้ข้อสรุปอะว่าคนไข้อยากได้รับการรักษาแบบไหนที่ไหนยังไงจนเราก็ลืมที่จะดูแลความขัดแย้งบางอย่างที่ผมคิดว่ามันสามารถดูแลได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญามาขาดนิดนึงได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มันมีผลต่อการพูดคุย Advanced Care Planning ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับพี่แบงค์รวบรวมมาก็คือปัจจัยของตัวคนไข้เองปัจจัยของครอบครัวปัจจัยของด้านบุคลากรสุขภาพแล้วก็ปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยเชิงนโยบายแล้วก็เป็นคอนเท็กซ์ที่อยู่เหนือขึ้นไปก็ทำให้การพูดคุย Advanced Care Planning ในผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่มีความท้าทายต่างไปจากบริบทอื่นๆรวมกันแล้วมันจะหน้าตาประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องสนใจพวกชื่อแปลกๆก็ได้แต่ว่าอยากให้แสดงให้เห็นว่าก็คือเป็นอีกมุมนึงของไอ้สีเสามาเก็ตนะครับว่าคนดิเมนเชียหนึ่งคนน่ะมันมีอะไรรอบล้อมตัวเขาเยอะมากเพราะว่ามันมีคนในคนวงในอ่ะเนาะสปาวสายตรงหรือว่า family caregiver หลักซึ่งก็ส่งผลในการนำ HCP ด้วยแล้วก็มีวงกลางที่เป็นบุคลากรที่เขาดูแลอยู่ก็ส่งผลในการทำ HCP รวมไปถึงเลเวลไป EXO ฮะว่าการ coordinate of care มันดีแค่ไหนเหมือนถ้าเกิด2 หน่วยงานข้อมูลไม่ส่งกันไม่ตรงกันมันก็ disrupt HCP เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นเลเวล policy กับเลเวลโซเชียลคัลเจอรัลก็ส่งผลต่อการทำ HCP เช่นกันเลยก็อย่างที่ย้ำไปว่ามันค่อนข้างชาเลนจิ้งมากในกลุ่มนี้ครับผมเพราะฉะนั้นข้อพึงพิจารณาก็คือมันไม่ง่ายใช่ไหมครับมันมีแบบหลายปัจจัยที่ผ
ที่จะมีผลต่อการพูดคุย ACP ในผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่ว่าผมคิดว่าข้อท้าทายเลยก็คือว่าเราจะดูแลข้อจำกัดต่างๆได้ยังไงใช่ไหมครับว่าถ้าเกิด Family Dynamic เขายังมีความขัดแย้งกันอยู่เราก็อาจจะต้องเลือกที่จะดูแลความขัดแย้งหรือว่าคนไข้บางคนก็อาจจะยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคสมองเสื่อมมันทำให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องอยู่กับอะไรหรือว่าสมองเสื่อมหน้าตาเป็นยังไงเราก็อาจจะใช้เวลาในช่วงต้นๆในการให้ความเข้าใจแล้วก็อาจจะ take time ให้เขาได้อยู่กับภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เรียนรู้เข้าใจตัวเองไปสักระยะหนึ่งก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างมันมีพฤติกรรมอะไรที่ส่งผลต่อเขาบ้างแล้วเขาจะดูแลตัวเองยังไงทีนี้ซึ่งผมคิดว่าการรับรู้แล้วก็ยอมรับในภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยมากๆเหมือนกันก่อนที่จะพาไปชวนวางแผนหรือว่าพาไปชวนคิดไปไกลกว่านั้นคราวนี้คำถามสำคัญต่อมาหรือพี่แบงจะโชว์อะไรต่อไหมครับก็คือว่าไม่เป็นไรครับได้เรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกมันอินฟอร์มอลก็ยิงมาได้เลยไม่มีปัญหาก็อยากจะพอดีเราคุยกันหลังไมค์แล้วพี่แบงมีคลิปนึงที่น่าสนใจมากซึ่งผมแล้วก็พอดีมีคำถามมาจากคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันก็คือว่าแล้วการทำ ACP ในตัวคนไข้ดิเมนเชียเองเนี่ยพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในตัวคนไข้ที่ส่งผลต่อความคิดการตอบคำถามอะไรเนี้ยมันจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณทีนนท์ถามเข้ามานะครับซึ่งผมก็จะโยงต่อว่ามันมีคำถามสำคัญอันนึงเลยในประเด็นนี้ก็คือว่าเราจะให้ผู้ป่วยเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนครับครับนี่จะเป็นเรื่องของความรู้กับทัศนคติต่อของบุคลากรและพับลิกเนาะต่อกับคนดิเมนเชียคือเหมือนคนเขาเชื่อว่าพอ once เป็นดิเมนเชียแล้วคนนั้นคือไม่สามารถรับรู้ไม่สามารถคิดอ่านตัดสินใจเองได้แล้วซึ่งจริงๆมันไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่แสดงไปเมื่อกี้ว่ามันเขาจะค่อยๆดรอปไปตามระยะเวลาช่วงปีที่ผ่านไปแล้วก็จะมีช่วงเฟสที่มันเป็น fluctuating ขึ้นลงได้แต่ว่าเขายังคิดอ่านได้แต่ช้าลงอิมแพร์ลงช้าลงแต่ว่ายังทำได้อยู่ตัดสินใจเองได้ฉะนั้นในของที่เนี่ยฮะมันจะมีเฟรมเวิร์คในการทำงานเลยว่ามันมีกฎหมายตัวของสกอตแลนด์ที่ออกไปตอน2006มั้งฮะจะเรียกว่าเป็น Adults with Incapacity Act AWI ก็คือตัวกฎหมายหลักๆนี่คือออกมาเพื่อรองรับในกลุ่มนี้ว่าตราบเท่าที่คนหนึ่งคนยังไม่โดนพิสูจน์ว่าไม่สามารถคิดอ่านอะไรได้แล้วอ่ะให้ตีความว่าคนคนนั้นจะสามารถตัดสินใจเองได้อยู่ก็คือมันจะครอบคลุมคนที่เป็น learning disability คนที่เป็นแบบMR คนที่เป็น dementia หมดเลยว่าถ้าเราดูเราลอง assess ลองดูคุยแล้วว่าเขายังพอคิดอ่านเลือกเองได้ทำเองได้ก็ยังตีความว่าคนคนนั้นมี capacity to consent capacity to make decision ด้วยตัวเองให้ถือว่าเป็นอย่างนั้นไปจนกว่าเรา assess ใหม่แล้วพิสูจน์ได้แล้วว่าคิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นตอนนั้นถึงค่อยตัดเพราะว่าเป็น incapacitated ซึ่งมันไม่ได้มันจะมองกลับทางกันนะฮะจากที่พวกเรามองแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของ human right เป็นหลักสิทธิมนุษยชนที่นี่เขาจะมองว่าเป็น human right ว่ามนุษย์หนึ่งคนเขาควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจคิดเลือกเองได้ฉะนั้นถ้าเราจะไปชี้หน้าบอกคนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณดิเมนเชียแล้วคุณตัดสินใจเองไม่ได้หรอกมันมีลิดรอนสิทธิมนุษยชนเขาซึ่งมันอันนี้ที่เข้าที่นี่แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับหลักก็คือให้เชื่อไปก่อนว่าเขาสามารถคิดตัดสินใจได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็อาจจะเริ่มตั้งต้นที่ท่าทีของเราต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะบางทีเราอาจจะเหมือนสวมหมวกให้เขาแล้วว่าเขาเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่ว่าเขาจะพูดคิดทำอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% ซึ่งหลายๆครั้งมันก็ไม่จริงใช่ไหมครับเราก็อาจจะถามเขาในบางเรื่องหรือว่าคุณค่าความหมายที่เขารับรู้หรือว่าเขาให้คุณค่าความหมายบางครั้งเขาอาจจะยังพอสื่อสารได้แต่ว่าในรายละเอียดเช่นถ้าเกิดจะคิดซับซ้อนเลยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าโดยความเป็นมนุษย์โดยความต้องการโดยการให้คุณค่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังพอพูดคุยสื่อสารได้ด้วยเหมือนกันใช่ฮะมันคือเราสามารถให้ซัพพอร์ตเขาเพื่อให้เขาสามารถตัดสินใจคิดอ่านได้คือเขาต้องการซัพพอร์ตในแง่หนึ่งแต่ว่าเราจะไปตัดคัดพอยเลยว่าเขาตัดสินใจคิดเองไม่ได้อันนั้นไม่ถูกนะ
คือเขาสามารถคิดอ่านตัดสินใจเองได้แต่ว่าเราต้องมีซัพพอร์ตเอื้อให้เขาช่วยทำตรงนั้นได้มองอย่างนี้มากกว่าก็เหมือนอย่างซัพพอร์ตเช่นอย่างอย่างกลุ่มสมองเสื่อมเนี่ยพอลงยิบย่อยไปมันจะมีหลายสิบกลุ่มเนาะมีดิเมนเชียไอมีอัลไซเมอร์มีวัสคูลาร์ดิเมนเชียหรือเป็นพวก PCA ก็มีไอโฮสเทเลียคอร์โทโอทรฟี่ฮะอย่าง PCA เนาะถ้าเรายังในวงการเราจะรู้ว่าตัวเมมโมรีมันไม่ได้มี import impact อะไรมากแต่เขาจะมีพวก hyper sensitivity พวก stimulus อะไรพวกนี้ก็ของที่นี่ก็คือคน PCA เขาก็มีซัพพอร์ตช่วยให้ทำ SCP ได้ก็คือจะเป็นสื่อที่มันไม่กระตุ้นเขามากแล้วก็เขาสามารถนั่งเขียนแล้วก็เรคคอร์ดเองได้แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์เขาก็จะมีเป็นดิเมนเชียเนอร์สช่วยซัพพอร์ตในการเรคคอร์ด SCP ฮะก็คือจะถามจะคำถามที่มันเข้าใจง่ายๆแล้วก็ดิเมนเชียเนอร์สก็จะช่วยเรคคอร์ดให้แล้วอย่างที่บอกคือจะเรคคอร์ดระยะยาวคือดรอปไประยะหรือดรอปโอเวอร์ไทม์ไปก็ช่วยซัพพอร์ตโปรเซสให้กับคนคนนั้นก็คือเราอาจจะต้องเพื่อให้เขาได้สามารถเล่าในสิ่งที่เป็นคุณค่าความต้องการเขาใช่ไหมครับก็คือซัพพอร์ตเช่นเราอาจจะให้เวลามากขึ้นหรือว่าปรับรูปแบบคำถามที่มันอาจจะสั้นกระชับตรงประเด็นครับให้คำถามกระชับเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าคนดิเมนเชียถ้าคอมมอนสุดก็พวกกลุ่ม AD เนาะอัลไซเมอร์คือถ้าเราคำถามแบบถามเป็นดับเบิลควอชชั่นนิ่งหรือว่าถามแบบซับซ้อนไปอ่ะเขาจะโปรเซสไม่ได้คำถามมันต้องเป็นซิงเกิลควีชชั่นแล้วก็คำถามแบบภาษาที่เข้าใจง่ายซึ่ง ผมอาจจะยกตัวอย่างอาม่าผมละกันนะก็คือว่าก็เป็นดีเมนเชียแล้วก็เขาก็หลงลืมทุกอย่างเลยไม่สามารถจัดยาเองได้แต่ว่าก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่คิดซับซ้อนเช่นเอายาแผงไหนกินกับแผงไหนเนี่ยเขาไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งผมก็ลองถามอาม่าเล่นๆดูว่าแบบถ้าอาม่าไม่อยู่แล้วจะไปสวรรค์แล้วอาม่าว่ายังไงบ้างอาม่าคิดยังไงอย่างเงี้ยอาม่าก็พูดมาว่าแบบอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นอยู่กับฟ้าดินแล้วก็ผมก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดวันนั้นมาถึงอาม่าอยากจะแบบอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอาม่าบอกว่าอาม่าอยากอยู่บ้านไม่อยากไปโรงพยาบาลอ้วไม่ชอบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าในประโยคที่มันแบบซิมเปิลอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้ข้อมูลอะไรหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเช่นแบบอาม่าเชื่อเรื่องฟ้าดินว่าแบบชีวิตถูกลิขิตไปแล้วอาม่าชอบความสบายอาม่าไม่ชอบการไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าการเราอาจจะไม่ได้ถามอาม่าในแบบที่มันเป็นซับซ้อนมากว่าถ้าเกิดไม่สามารถหายใจไม่ได้จะใส่ท่อไหมเจาะคอไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะได้ภาพใหญ่ว่าคอนเซ็ปต์ในการใช้ชีวิตของอาม่าคืออะไรซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันช่วยเราได้ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็อย่างตัวอย่างอื่นๆที่เชิงรูปธรรมก็เช่นสื่ออ่านนะฮะพวก reading material ก็คือที่นี่เขาจะเจนแล้วว่าเวลาจะทำ text ทำ font อะไรให้คนเป็นดิเมนเชียคือคีย์คือฟอนต์ใหญ่ๆไซส์แบบบิ๊กๆเลยขาวดำฟอนต์เข้มๆสีดำตัวใหญ่ๆแล้วก็เว้นช่วงบรรทัดข้างๆใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะตามอ่านง่ายกว่าของไทยเรียกคอมเมนต์เป็นอย่างนี้เหมือนกันไหมฮะไม่แน่ใจของที่นี่คือเรียกคอมเมนต์ว่าต้องแบบฟอนต์ใหญ่ภาษาง่ายๆ simple language ไม่แน่ใจแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็น recommendation นี้ครับแต่ว่าเคยเห็นงานวิจัยที่เป็นครับเคยเห็นงานวิจัยที่เป็นฟอนต์สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับว่ามันจะต้องมีหัวกลมชัดเจนตัวก็จะต้องค่อนข้างอ้วนเป็นในเชิงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ที่นี่ที่ทำก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่บ้านเรายังแทบไม่เห็นเลยนะคือเขาจะให้ความสำคัญกับพับลิกมากกับพวกยูเซอร์มากก็คือเหมือนจะดีไซน์แมทเทเรียลดีไซน์ LCP แมทเทเรียลหรือว่าอะไรก็ตามให้คนดิเมนเชียเนี่ยมันต้องมีเสียงจากยูเซอร์ด้วยก็คนเป็นดิเมนเชียจริงก็คือเขาจะอ่านแล้วเขาจะเมนว่าอันนี้อ่านรู้เรื่องอันนี้ไม่เคลียร์อันนี้ซับซ้อนไปก็ในพวกแมทเทเรียลคือก็จะเป็นคนดิเมนเชียเขาจะอ่านเหรียญก็อ่านเขาจะเมนกลับมาว่าอันนี้ไอโอเคนะเข้าใจรู้เรื่องเก็ตดีแล้วก็อันนี้งงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนยูเซอร์เฟรนลี่มากขึ้น
เหมือนอย่างตอนที่พี่เก็บสัมภาษณ์วิจัยก่อนไปสามคนเป็นดิเมนเชียฮะก็มีทำไพลอตเหมือนกันกับคนเป็นดิเมนเชียจริงเนี่ยแล้วก็เอาตัวคำถามสัมภาษณ์ให้เขาดูแชร์สกรีนถ้ามันล็อกดาวน์อยู่ก็ผ่านคุยผ่านซูมเนี่ยว่าคำถามไอเซตประมาณนี้ยูเข้าใจไหมตรงไหนไม่เคลียร์เขาก็อ่านไปเขาก็บอกนี่เคลียร์เข้าใจดีก็คือเม้นกลับมาเลยแล้วก็มันก็เป็นสายให้ทางเราได้ว่าคำถามที่เราดีไซน์มามันผ่านการทดสอบวรรณกรรมแล้วก็มันไม่คุยกับยูเซอร์จริงแล้วว่าเขารู้เรื่องเขาเข้าใจฉะนั้นกรรมการ EC จะมาทักว่าคำถามซับซ้อนไปเนี่ยคือไม่ได้อันนั้นยูมาโนเพราะเราไปทำพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้จริงก็คือเราก็ทำไพลอตสตัดดี้เล็กๆก่อนเพื่อที่จะได้ครับคราวนี้ก็ตะกี้ก็กลับมาที่จุดตั้งต้นของคำถามผมก็คือว่าการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยดิเมนเชียเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในบทสนทนาไอ้บางแคปแพนดิ้งได้มากน้อยแค่ไหนพี่แบงค์ได้ให้ข้อคิดเห็นเลยก็คือเราอาจจะต้องปรับท่าทีแล้วก็ลองเชื่อเราก็ให้เกียรติในสิทธิของคนไข้ก่อนเนาะเราก็ลองถามเอาข้อมูลเท่าที่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ซัพพอร์ตตามความเหมาะสมซัพพอร์ตตามกลุ่มโรคนั้นคราวนี้เราจะมีวิธีการประเมินไหมครับว่าถึงจุดไหนที่แบบโอ้เรารู้สึกว่าแบบยากแล้วล่ะในการที่จะรับข้อมูลหรือว่าสื่อสารกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับว่าคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นอนาเธอร์ทริกกี้พอยต์ครับก็ถ้าที่นี่ approach เขาคือก็ซัพพอร์ตจนเท่าที่ทำได้ฮะจนสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาก็จะมอบการตัดสินใจให้กับ proxy ไปก็คือสมัยก็เป็น spouse สมัยก็แคร์กิเวอร์เนาะตัดสินใจแทนไปซึ่งช่วงนั้นคือมันแอดวานซ์มากๆแล้วว่าแบบไม่คุยไม่ได้แล้วจริงๆถามว่าถึงมีครับพอยต์มีแรงไหมก็ไม่มีครับเพราะว่าคนดิเมนเชีย10คนมันโปรเจคเตอรี่มัน10แบบอ่ะเนาะไม่ซ้ํากันเลย10คนเราเลยไม่มีคัทพอยท์มันชัดเจนขนาดนั้นก็คือไม่อยากให้เรารู้สึกว่าตัดไปโดยสิ้นเชิงใช่มั้ยครับคือเราก็คุยเท่าที่คุยได้แล้วผมคิดว่าข้อมูลบางส่วนที่มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากมันก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่น่าจะมีความสําคัญด้วยเหมือนกันเช่นว่าเขารู้สึกยังไงกับการนอนโรงพยาบาลอะไรก็นับอย่างที่ไม่แนะนำนะไม่ recommend ให้ทำเลยคือการที่เราไปเลเบลบอกว่าคนนี้ moderate dementia คนนี้ severe แล้วก็ฉันไม่คุยอันนั้นคือไม่ถูกต้องหรือเราไปจัดพอยต์เขาแค่เอา clinical state ไปพอยต์เขาอย่างเงี้ยคือไม่ถูกต้องไม่ใช่เพราะฉะนั้นในมุมเรื่องการสื่อสารแง่ทุกๆถ้อยคำหรือว่าทุกๆการบอกเล่าของเขาเนี่ยมันมีความหมายทั้งหมดใช่ไหมครับก็เนี่ยพี่มีสัมภาษณ์คนเมดิเมนเชียคนหนึ่งเขาเป็น PCA นะเขาเลยแบบสัมอย่างนี้ไม่ได้เขาเลยเขียนตอบเป็นอีเมลมาเขาเขียนมาเลยว่าในอีเมลเขาบอกว่าทุกๆ difficult behavior คนเมดิเมนเชียคือเป็นความต้องการที่เขาต้องการสื่อสารอะไรสักอย่างกับคนตรงนั้นฉะนั้นก็คือเวลาถ้าเขาทำอะไรเขาทุบโต๊ะเขาขีดเขียนอะไรเขาส่งเสียงร้องน่ะคือเขาต้องการสื่อสารกับเราแล้วเป็นหน้าที่เราเองต้องไปตีความกับเขาว่ายังไงต่อเพราะว่ามันไม่มีคนหนึ่งคนอยู่ดีฉันอยากทุบโต๊ะมันไม่มีไงใช่ไหมเขาก็คงต้องอยากให้เราดูแลอะไรบางอย่างแหละใช่ไหมครับเรื่องพฤติกรรมอย่างเงี้ยโอเคครับคราวนี้ประเด็นถัดมาไม่แน่ใจพี่แบงค์มีประเด็นอะไรที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมครับพี่ตรงในวิดีโอก็ได้มั้งฮะพี่เดี๋ยวให้ทางออเดียนซ์ดูตรงวิดีโอแล้วก็คุยตรงนั้นก็น่าจะง่ายกว่าเคยว่าไงได้เลยครับครับก็เตือนนิดนึงก็ได้ให้ทางออเดียนซ์ทางผู้ชมว่าคืออันนี้เป็นวิดีโอที่ผมสร้างเมื่อปีที่แล้วนะฮะจะเป็นนักแสดงแต่ว่านักแสดงเขาได้สคริปต์ที่ทางเราเขียนไปว่าคนเป็นดิเมนเชียเขาคิดอ่านอย่างนี้โพสเซสเป็นอย่างนี้แล้วก็ธีมหลักที่คุยก็คือจะเป็นตอนที่ให้คนเป็นดิเมนเชียเขาเล่าว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงแล้วก็ครอบครัวสังคมทรีตยังไงแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็น
ป็นความท้าทายตอนทำ SCP ของเขาว่ามันทำยากแค่ไหนแล้วก็บุคลากรในสคริปต์อะคือไม่เอื้อเลยไม่ช่วยเขาเลยแล้วทำยากมากสุดท้ายเขาทำได้แต่ว่าทำด้วยความยากลำบากฮะบทสนทนาทั้งหมดเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมสัมภาษณ์คนดิเมนเชียจริงแล้วก็สคริปต์จริงไม่มีการตัดแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรเลยเป็นโค้ดจริงทั้งหมดนะฮะสั้นๆประมาณ6นาทีเดี๋ยวจะเปิดแชร์จากทางฝั่งนี้เนาะได้เลยครับก็ชี้ชวนทุกท่านที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้เนาะลองดูวิดีโอไปพร้อมกันแล้วก็พอฟังแล้วเกิดข้อคิดเห็นความรู้สึกอะไรยังไงที่เราพอดูคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยก็สามารถเขียนแบ่งปันเข้ามาได้ทางคอมเมนต์นะครับหรือว่าระหว่างนี้ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้ด้วยเช่นกันครับโอเคเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่แบงค์โอเคจะมีซับอิงให้นะฮะซับไทยไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ว่างแต่เดี๋ยวคุยกันตอนหลังได้Post dementia with a moderate degree of 40. Let me get this right. Moderate generalized cortical atrophy, and I have a superpower. At first, I was misdiagnosed with something else.I was still working and became depressed. And as a result of that, I was hospitalized for half a year. Eventually, I was diagnosed. I gave up work instantly. Feel free to do what I want, when I want, no more clocking in. Then I came back to play golf with my mates.So we played golf, people came up and say, well, I've not seen you for ages, how do you do? And I say, just been diagnosed with dementia. And that's when I found out what the superpower was. Because as soon as I said that, everyone stopped talking to me. They talk about me, over me, around me.But they never spoke to me. So that's my superpower. The ability to become invisible in a room full of people. Every day you can feel parts of it going. We feel there's something missing out there and you feel you want to go looking for it. It's the terrible air that becomes overpowering and that's why people go missing in that because they go looking for something.And then I realize something we are looking for is yourself. It's the you that's been missing out. I yearn and I miss for what I used to be, you know. My sense of humor has kind of vanished. Not.Absolutely and completely, but to a very large degree. Not the bubbly, lively person I once was. I suppose my personality has changed in ways I don't like. Then I lost my job and they took your driving license away. It was like taking away your independence. I became dependent.On my wife. Nurses are also not helping. Once you get diagnosed, you got hung out to dry, neither heard nor seen. I don't think they're bothered after you've got dementia. In fact, you probably get to 70. Well, great. Thank you. Then I met some of the groups that do some work with older people with dementia, like a few of them have passed away.You know, they are dead and put everything in place. And that's when it made me realize it's, you know, this could happen anytime. You never know your minutes. So you need to get it in place now because it's going to save a lot of heartaches. And
and confusion and stuff. We put things, power of attorney and health plans in place, and you know what's important to us. My wife and I, we've planned our lives now down to the last detail. It's no good leaving it and not speaking about it because it's difficult. Because it's difficult, you have to speak about it. But you give you that much paperwork, and none of it made sense. You know, health plan, do not resuscitate and things. Since I struggled to connect the words, I mean, I can't even do figures. They make no sense to me. I just don't recognize it. The writing's also not as good as it used to be. What I do is just, what's the word of it? Instead of writing capital letters, letters? It became scribbles, just rubbish. At least I plan for the future. Whether we'll be able to do it, don't know. Eventually I'll need to be in a home, but you know, that's also my biggest fear. Getting put in the home and nobody's coming to visit me, because I've seen it so often as well, and that probably doesn't help. And how are they going to be with me in 6 months or a year? Or, you know, will they talk to me? Is it for, like, you know, stupid or you know, kind of way? I just don't, I don't know. Will I recognize them? I just don't know. ครับอันนี้ผมก็ดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับพี่แบงค์เหรอเป็นไงบ้างคะก็ภาพที่เราเห็นก่อนก็คือว่าผู้ป่วยคนไข้เขาก็มีปัญหาในการสื่อสารใช่ไหมครับพูดคุยตะกุกตะกักก็อาจจะมีบางช่วงที่คิดคำไม่ออกแล้วก็ลำคาญตัวเองอ่ะที่แบบพูดได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เขาก็แบบซัฟเฟอร์เนาะเขาเกลียดตัวเองแบบว่าคือเหมือนมันจะเป็นเขาจะเล่าว่าคือเขารู้ว่าอยากพูดอะไรในหัวแต่ว่ามันไม่สามารถพูดออกมาเป็นในปากเขาได้อ่ะแล้วมันทำให้เขาลำคาญและเกลียดตัวเองด้วยแล้วก็พาร์ทแรกที่ผมจับได้ก็คือว่าพอตอนแรกก็งงว่าซูเปอร์พาวเวอร์คืออะไรแต่ว่าพอเขาอธิบายแล้วก็แบบน่าเห็นใจมากอ่ะตรงที่ว่าพอทันทีที่เพื่อนๆคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นโรคสมองเสื่อมอ่ะมันก็ไม่มีใครมาพูดกับเขาเลยคือแบบเขากลายเป็น invisible คือมองไม่เห็นเลยอ่ะคือพูดข้ามหน้าข้ามตาเขาไม่เห็นว่าเขาจะหัวเขาข้ามหัวคือไม่คิดว่าเขาจะมาพูดได้หรือว่ามีส่วนร่วมในการพูดคุยอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าเห็นใจมากๆที่เขาจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่บุคลากรคนแบบคนดิเมนเชียอยู่นะส่วนมากคือเข้ามาสองคนคือคุยกับไฮคิเวอร์เลยไม่ทักไม่คุยคนดิเมนเชียเนาะใช่ครับไอ้นี้ก็รู้สึกว่าโดยเอกก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางทีเราก็แบบรีบที่จะเข้าไปคุยกับญาติแล้วก็ไม่ลืมหลายครั้งเราก็ลืมที่จะดูแลคนไข้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่การคิดการตัดสินใจบางอย่างนี่บางทีก็รู้สึกก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันว่าลองถามเขาดูสักนิดนึงว่าเขาเข้าใจรับรู้แค่ไหนเขาอยากจะให้เราพูดคุยมากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาสามารถเลือกได้ใช่ไหมแล้วก็พาต่อมาที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นความโชคดีของเขาที่เขายังพอมีสังคมเพื่อนที่เป็นแบบคนไข้ในรูปแบบเดียวกันเขาเห็นว่าแต่ละคนก็จากไปอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็จากไปโดยที่แบ
จัดการทุกอย่างดีมากเลยมันเลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้มาคุยกับภรรยาเขาเหมือนกันที่ว่าเขาก็เป็นห่วงภรรยาด้วยเนาะว่าเขาไม่อยากให้ภรรยาต้องมาจัดการบางสิ่งบางอย่างแทนเขาก็เลยเลือกที่จะจัดการตัวเองมันก็ทำให้เห็นว่าเป็นจุดทริกเกอร์พอยต์ของเขาว่าทริกเกอร์ว่าเขาเห็นเป็นอีเวนต์แล้วว่าไอ้คนอื่นเป็นดิเมนเชียพอเขาทำ HCP put in place แล้วมันเวิร์กนะเขาเลยก็มาย้อนตัวเองว่ามันต้องทำกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้ตามวอร์ดดิ้งเขาคือ prevent the heartache and confusion คือไม่อยากให้คนอื่นต้องมาแบบใจสลายกับต้องตัดสินใจแทนตัวเขาในอนาคตซึ่งผมคิดว่ามันน่าประทับใจมากที่ว่าถึงแม้ว่าความคิดอาจตัดสินใจเขาจะบกพร่องไปเนาะแต่ว่าความแคร์ในคนรักหรือว่าคนรอบตัวเขายังมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยอะแล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะดูแลคนที่เขารักด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆแล้วเราก็มักจะมองข้ามไปว่าเราพอเราตัดสินเขาแล้วอะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเราก็คิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้ไปหมดเลยครับก็อย่างที่เห็นคือดิสซิชันอะไรที่เขาทำคือมันเขาคิดbeyond คิดเกินตัวเองเนาะเขาคิดเผื่อคนอื่นด้วยเผื่อภรรยาเผื่อลูกเผื่อคนอื่นไปด้วยแล้วก็มันก็ตามธรรมชาติของคนเราฮะคนเราไม่ได้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่อยู่ในคนเดียวในโลกนี้มันเราทำอะไรคิดอะไรไปมันอิมแพคคนอื่นต่อด้วยอ่ะเนาะใช่เลยครับแล้วก็ถึงแม้ว่า capacity ในการคิดตัดสินใจเลยมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าความรักความเป็นห่วงนี่ผมคิดว่ามันก็ยังคงอยู่อ่ะแล้วเราก็เป็นจุดหนึ่งที่มันสามารถรับรู้กันได้ที่นี่คนดิเมนเชียหรือคนคือเขาก็ยังแบบแอคทีฟนะฮะเป็นแอคทีฟซิติเซนแบบว่าจะสมัครใช้ Twitter กันที่นี่ก็คือแบบจะทวีตอะไรเป็นระยะคอนเทนต์น่าสนใจบางคนเขียนแบบเป็นบล็อกสั้นๆแล้วคือคอนเทนต์คือinsightful คอนเทนต์ดีมากหลายคนเลยแล้วก็นั่นแหละฮะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนไงคือก็เพราะกลุ่มดิเมนเชียนี่คือเขาเป็นกลุ่มที่มีเสียงน้อยสุดแล้วในสังคมน้อยมากเขาเลยต้องพยายามหาชแนลเพื่อให้เสียงเขาออกไปถึงใครสักคนเพราะโดนกดทุกทางเลยบุคลากรไม่คุยไม่เห็นซิสเต็มก็ไม่ซัพพอร์ตกลุ่มเป็นกลุ่มที่เสียงโดนกดสุดแล้วครับก็จริงครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คิดคำนึงถึงคนเหล่านี้สักเท่าไหร่ถึงแม้มานอนโรงพยาบาลผมก็เชื่อว่าบางทีเราก็รู้ว่าเขาคอเขียนได้อะแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าเวลาเราน้อยในการเข้าไปเยี่ยมใครเราก็อาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้เขียนหรือว่าเล่าในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารผ่านช่องทางที่เขายังพอจะสื่อสารได้ครับในไทยมันอย่างที่เข้าใจกันบริบทมันจะต่างกันว่าเรื่องเวลามันจำกัดแล้วก็เคสเราค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยคิดว่าต้องปรับตรงนั้นด้วยเหมือนกันที่นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเวลาไม่พอก็นั่นฮะเป็นชาเลนจ์อีกอันนึงใช่ครับก็ประเด็นอื่นๆที่ผมอาจจะพูดตาม What Where When Why How นะก็คือว่าเราคุยกันแล้วว่าเราจะพูดคุยกับคนไข้กลุ่มนี้โดยการนำเขามามีส่วนร่วมได้ยังไงได้บ้างใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มคราวนี้ก็อีกอันนึงที่น่าสนใจตอนที่ผมอ่านงานวิจัยด้วยก็คือว่าใครจะเป็นคนทำตะกี้ที่แบงก์ก็เสนอไปบ้างแล้วว่าคนที่อาจจะมีส่วนช่วยในการทำ ACP ก็คือว่าเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีความสนิทสนมหรือว่าได้ดูแลกันแบบลองเทอมกับผู้ป่วยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเป็นบุคลากรสุขภาพที่เป็นแบบพยาบาลหรือว่าเป็นอสม.อย่างเงี้ยครับพี่ๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถมีส่วนช่วยในการพูดคุย Advanced Care Planning ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้างครับเพราะผมเชื่อว่าหมอก็อาจจะไม่สามารถแบบพูดคุยใช้เวลาในการคุยได้กับทุกๆคนยิ่งเวลาก็ทายมากใน OPD หรือแม้แต่ ICU นะครับก็ผมคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันได้หมดฮะแต่ว่าพอยต์สำคัญคือคุยเสร็จแล้วเรคคอร์ดให้ชัดเจนแล้วส่งต่อข้อความไปหาผู้อื่นนะฮะเพราะว่าหลักที่เจอคือ common เลยมัน fragment service แล้วก็คุยกันตรงหน่วยงาน A แล้วหน่วยงาน B ไม่ได้ทราบข้อมูลด้วยอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์คนดิเมนเชียฮะคือคุยแล้วก็ record ให้เคลียร์แล้วก็ส่งข้อความไปหาหน่วยอื่นด้วย
พูดเรื่องเรคคอร์ดหน่อยก็ได้ครับว่าพี่แบงค์มีคําแนะนําในการเรคคอร์ดสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยยังไงโอ้เอาของไทยตอนของไทยตอนนี้ทําเป็นยังไงบ้างนะฮะเรคคอร์ดฟอร์มบริบทไทยเป็นยังไงบ้างเรคคอร์ดฟอร์มบริบทไทยในสายตาของผมนะครับก็คือว่าถ้าทําโดยบุคลากรสุขภาพอันแรกที่ต้องยอมรับก็คือว่า ACP มันจะมีความหมายในเชิง AD สักเยอะมันก็เลยเป็นการเรคคอร์ดที่เป็นติ๊กบ็อกซ์ว่าจะรับการใส่เครื่องพยุงชีพอะไรมากน้อยแค่ไหนใส่ท่อไหมสถานที่เสียชีวิตเป็นยังไงมีคนเทรนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นลักษณะ ADแต่คราวนี้ถ้าเกิดบุคลากรที่ได้รับการเทรน palliative care มาหน่อยเขาก็อาจจะมีวิธีการเรคคอร์ดที่อาจจะมีเรคคอร์ดประโยคสำคัญหรือว่ารายละเอียดที่เขาสามารถสื่อสารกันได้เช่นวันนี้คุยเรื่องการรับรู้การเข้าใจโรคคนไข้รับรู้ว่าโรคเป็นอะไรแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้คุยเรื่อง place of death แผนคุยครั้งหน้าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เทรนมาทางด้าน palliative care ก็อาจจะคุ้นชินทางด้านการเรคคอร์ดในลักษณะนี้คราวนี้กระดาษที่เรคคอร์ดก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ในชาร์ตแล้วก็น้อยมากที่จะมีโอกาสแบบสแกนเข้าไปในระบบหรือว่าระบบเองก็ไม่ได้เชื่อมกันทุกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับอันนี้ในมุมบุคลากรสุขภาพแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นกระบวนการพูดคุย ACP มากขึ้นในชุมชนโดยกระบวนการชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยคลิปฟูลเดย์อยู่ก็เริ่มเห็นมีการใช้สมุดปลอบใจมากขึ้นหรือว่ามีวิธีการสื่อสารผ่านเกมไพ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หลักๆก็จะเป็นการเรคคอร์ดผ่านสมุดปลอบใจที่ผมเห็นเนาะในชุมชนค่ะเห็นด้วยครับเพราะของบุคลากรในไทยมันทำเวลามันไม่ได้มีมากขนาดนั้นคิดว่ามันต้องทำเป็น bottom up คือจากชุมชนขึ้นไปน่าจะ practical ทำได้จริงมากกว่าก็พวก format ที่ทีมพี่กูได้ทำอ่ะผมว่าค่อนข้างเวิร์กในสังคมไทยเรื่องทำเกมไพ่นั่งทำเบาใจก็คงต้องได้ขอบไปแล้วก็ให้มันตื่นสารได้คือต้องให้คนในบ้านถือพก carry on ไปโรงพยาบาลเองเลยฮะเพราะอย่างที่พี่ฟังอาจารย์แสวงเวลาแกบรรยายคือแกจะเล่าเลยว่าของแกเองแกทำม.12แล้วก็แกจะเขียนของความต้องการแกเก็บไม่ได้กระเป๋าตังค์ของตัวเองมันสมมุติอะไรไปคือคนจะรู้เลยว่าในกระเป๋าตังค์แกจะมีความต้องการของอาจารย์แสวงอยู่ในนั้นว่าท่านต้องการอะไรบ้างแล้วจึงแนะนำของแกคือเนี่ยแกบอกทำม.12แล้วทำเบาใจก็ทำเสร็จแล้วก็คลิปไว้ตัวจริงเก็บไว้แล้วก็คลิปให้กับหน่วยงานที่เราไปอาจจะเป็นPCU ที่ไปหรือว่าโรงพยาบาลที่เราไปให้มันเรคคอร์ดไว้2ทางเลยเพื่อป้องกันการสูญหายหรือว่าพวก fragment service ครับสำหรับพี่หมอแบงค์คิดว่าควรมีแบบฟอร์มของ advanced care planning มั้ยครับที่มันอาจจะไม่ใช่ tick box นะแต่ว่ามันเป็นแบบฟอร์มที่มีหัวข้อประเด็นที่แบบชวนคุยได้อะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าความเป็นไปได้ในการมีที่ทางในเมืองไทยเป็นไงบ้างครับได้ฮะจริงๆคอนเทนต์ในเกมไพ่อ่ะมันค่อนข้าง cover ของ HP ทั้งหมดเนาะคือ beyond AD แล้วไงเพราะว่า AD เราเห็นแล้วว่ามันไม่ work มัน AD มันแค่ปลายทางใช่มันปลายไปอะฮะ HP มันจะดูก่อน end of life มันจะก่อนหน้านั้นก็พวก document form ก็คือต้องให้มันสะท้อนกับคอนเทนต์ของ HP ด้วยก็ต้อง beyond ตัว living will form คือต้องมากกว่านั้นของที่นี่ที่ทำมันจะมีเอกสารจำชื่อเต็มไม่ได้มันจะเรียกว่า ACP what matters to you อะไรประมาณนี้ฮะจะมีหลายเวอร์ชันจะเป็นมีเวอร์ชันที่บุคลากรใช้แล้วก็เวอร์ชันที่public ใช้คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้ก็จะเป็นมี2ไซส์ไซส์ A4 กับไซส์แบบกระดาษเป็น handbook อ่ะก็จะประมาณสัก10หน้ามั้งเค้าเรียกขอว่าฉันเป็นใครชื่ออะไรฉันต้องการอะไรใครเป็น proxy ชั้น contact detail คืออะไรแค่ใช้สุดบอกใจคลายมากก็คือว่าถ้าในบริบทที่เราแบบทำจากในชุมชนหรือว่าทำกันตั้งแต่ในระดับครอบครัวเองเนี่ยก็ใช้สมุดบอกใจได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าคีย์พอยต์ Keypoint ก็คือต้องมีการสื่อสารข้อความไปให้ผู้อื่นรับทราบด้วยให้บุคลากรรับทราบแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยไม่งั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงคราวนี้ผมมีข้อสังเกตหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเรคคอร์ด
แค่เฉพาะว่าเขาอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเนี่ยกับการเรคคอร์ดไปด้วยว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรหรือว่าบทสนทนาที่เราสรุปกันน่ะว่าเขามีปัญหาเรื่องคอนฟลิกต์ในบ้านประมาณนี้นะมันเลยทําให้ยังไม่ได้อย่างเงี้ยครับซึ่งสำหรับพี่แบงค์เนี่ยคิดว่าการเรคคอร์ดระดับไหนเนี่ยถึงจะโอเคครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดจะให้เขียนทุกอย่างใน Family Meeting นี่มันก็กินเวลาอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะของที่นี่มันเริ่มชิฟไปมากขึ้นนะฮะทั้งตัวงานวิจัยกับ practice เองแล้วว่าคือเขาจะไม่โฟกัสเรื่องของไม่ทำทิวไม่ทิวอะไรนั้นเกินอันนั้นคือ beyond ไปแล้วเขาจะโฟกัสเรื่อง what matters to you คืออะไรเป็นสิ่งที่สำคัญของคนคนนั้นอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ record สิ่งที่เขาบอกฮะจากปากเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่อยมาโปรดต่อในเรื่องยิบย่อยเพราะอย่างกลุ่ม dimension กลุ่ม non dimension ก็เหมือนกันเขาจะเล่าได้เลยว่าเขาต้องการแบบว่าไม่ suffer pain free symptom free แล้วก็อยู่กับคนที่รักได้ตายบ้านถ้าเป็นไปได้คอนเทนต์เหมือนกันทั่วโลกไม่ได้ต่างกันแต่แค่มันชิฟการเฟรมคำถามเปลี่ยนไปว่าเป็นถามว่า what matters to you อะไรที่สำคัญของคุณอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญของคุณเนาะโอเคครับแล้วมันจะออกมาจากปากเขาเองอ่ะแล้วก็ที่เหลือพอเราเริ่มจับประเด็นแล้วเราก็ค่อยโผล่ต่อว่าสมมติว่าเขาบอกมาลอยๆเวกๆตามสไตล์คนไทยนะว่าต้องการแบบสบายๆไม่นั่นมากก็เราก็ต้องจับต่อฮะว่าสบายที่ว่าคืออะไรคือยังไงยกตัวอย่างได้ไหมแล้วถึงค่อยมาจับเป็นซีมว่าว่าสบายของเขาคือเต็มท้องฟรีสบายคืออยู่บ้านไม่ไปโรงพยาบาลสบายของเขาคือลูกๆไม่ตีกันแล้วค่อยมาจับให้ผัวต่อฮะว่ามันคืออะไรอ๋อแต่ว่าให้ได้คอนเซ็ปต์ก่อนบอกอะไรแล้วเราก็ค่อยหาวิธีการที่ว่าวิธีการไหนที่มันจะสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของเขาใช่เพราะว่าคือของไทยออกมาแบบตายลอยๆชิคๆลอยๆซึ่งเราอย่าปล่อยฮะจับไว้อย่าให้หลุดเราผัวต่อเราไม่เลิกโอ้ยผมว่าดีมากเลยนะบางทีเราก็อาจจะหยุดแค่ว่าสบายสบายเนาะเราก็อาจจะถามแต่ว่าสบายสบายของคุณยายคือยังไงนะนอนโรงพยาบาลนี่คุณยายมองว่ายังไงสบายไหมหรือไม่สบายครับเขาออกมาจากปากเขาแล้วก็เราอย่าปล่อยอะฮะแล้วก็เราทางบ้านจะเถียงไม่ได้ไงเพราะว่ามันออกจากปากของยายเองเราไม่ได้ไปคำพูดเราใส่ปากเขาโอ้แล้วผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในประเด็นเรื่องคนไข้ดิเมนเชียเนี่ยก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งเขาไม่สามารถกินได้เนาะเขามองเรื่องการกินยังไงแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่ท้าทายอยู่เหมือนกันว่าแบบเขาอยากได้สบายสบายแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาไม่สามารถกลืนน้ำกลืนอะไรได้เนี่ยถ้ามันไม่คุยกันมาก่อนมันก็อาจจะแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าอยากใส่จ่ายจมูกหรือว่าเจาะผนังหน้าท้องมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลอยจากที่สุดเรื่องกินมันเรื่องใหญ่ไงของบริบทไทยเรื่องกินเรื่องใหญ่เหมือนมีอาจารย์มออท่านหนึ่งจะทำ PhD เรื่องเนี้ยเรื่องฟีดเรื่องกินอะไรในดิเมนเชียแต่ว่าก็นั่นแหละฮะเธอถ้าเป็นพี่ก็คือก็ต้องถามเขาว่าถามคนดิเมนเชียว่าเขาต้องการยังไงคือมันไม่ใช่ว่าเอาคำพูดของญาติไปใส่ปากเขาหรือคำพูดเราไปใส่ปากคนดิเมนเชียก็ถามเขาเองเลยว่าตัวเขาต้องการอะไรบอกว่าเรื่องกินนี่มันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอยู่เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะแบบถ้าเกิดคนไข้ไม่สามารถพูดคุยได้แล้วก็เขาก็มีปัญหาด้านการกินเนี่ยญาติบางทีเขาก็แบบอยากจะให้ใส่อ่ะแต่พอใส่แล้วเรารู้ว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะเช่นผู้สูงอายุหลายคนก็จะชอบดื่มหรือว่าบางทีก็มีปัญหาเรื่องแบบทำให้เขาอยู่ไม่สุขอ่ะแล้วมันก็อึดอัดในช่องจมูกใช่ครับเห็นด้วยมากครับที่นี่ไม่ค่อยนะก็ไม่เพราะเขาไม่ฟอสฟีดไม่อะไรอยู่แล้วที่นี่มันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องกินขนาดนะครับคราวนี้เนี่ยเราคุยเรื่องwhere when why how มาเยอะละแต่ว่าเดี๋ยวขอลงรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่าในกรณีผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยนอกจากประเด็นในการดูแลที่เราพูดคุยกันมาว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรเนาะมันมีประเด็นอื่นๆอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุด้วยไหมครับที่ในระหว่างกระบวนการคุย Advanced Care Planning เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เราสามารถชวนคุยได้ที่มันนอกเหนือไปจากทิวไม่ทิวตายที่ไหนครับเมื่อกี้ที่พี่แบงค์พูดมาก็จะมีเรื่อง Financial Concern การจัดการมรดกพวกคอนเทนต์ SCP ใช่ไหมคอนเทนต์เลยครับพวกคอนเทนต์ที่คุยนะโอเค
มีครับก็มีอะไรไหมครับมีคืออันนี้เป็น okay. อันนี้เป็นก็คือเขาบอกว่าเป็น finding จากงานพี่เองนะคือมัน level clinical study เนาะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าโทนออกมาประมาณนี้ไม่หลุดเลยคือถามคนเมดิเมนเทียคนกับแคคิเปอร์ว่า SCP ที่เขาทำคือเขามองว่า complete เรียบร้อยอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงคุยประเด็นไหนอะไรเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่ามันก็ออกมาจะเป็นประมาณนี้ฮะอย่าต้องแชร์รอบลืมโอ้เห็นสไลด์ไหมครับครับขอไม่เล่าดีเทลลงเรื่องว่าเก็บข้อมูลยังไงนะเพราะว่าไม่ได้เป็นประเด็นท็อปิกของวันนี้แต่ว่านี่คือ finding ที่เจองานนะฮะคือคุณเป็นดิเมนเชียเวลาเขาคุย HCP อะฮะก็คืออย่างที่บอกตอนแรกคือมันจะคุยหยอดเป็นระยะแล้วก็คุยท็อปิก A เสร็จก็คือเรคคอร์ดไปเก็บไว้แล้วก็คุยท็อปิก B ต่อแล้วก็ต่อไปเรื่อยจน complete ตัวจิ๊กซองเขาแล้วพอพี่มา analyze ข้อมูลแล้วก็เทียบกันแล้วอะคือหน้าตามันเหมือนดอกไม้อะฮะก็คือตัวคนดิเมนเชียอยู่ตรงกลางเป็นตัวดอกไม้ตรงช่อดอกนี้แล้วก็มันจะมีกลีบย่อยของเขาว่า1ดอกไม้ของคนดิเมนเชียเขาจะมีหลายประเด็นว่า HCP ของเขาหมายถึงว่าการมีตัวหา proxy การมีทำlibbing view การทำพิธีกรรม view จริงๆก็มีเหมือนกันend of life care end of care จะฝังไหนจะเผาหรือจะฝังเรื่องของคนที่เหลืออยู่ทางบ้านว่าเป็นยังไงต่อแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจในแต่ละวันในตอนที่เขาทำไม่ได้แล้วว่าอันนี้เขามองเป็น SCP ของเขาเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือคนดิเมนเชีย10คนอ่ะมันคุย10 topic 10แบบ10 timing อ่ะฉะนั้นเราเลยไปพินพอยต์ว่าเว้นไม่ได้ไงเพราะว่า10คนมันก็คุยกัน10 timing อ่ะฮะแต่ว่าคอนเทนต์จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ทุกคนต้องการซัพพอร์ตจากตัวครอบครัวหรือว่าเพียร์ใกล้ๆก็คือจะเหมือนเป็นแก่นต้นไม้นี้เพื่อซัพพอร์ตเขาให้ดอกไม้นี้มันเบิกบานได้ฮะไม่แบบเฉาตายไปแล้วก็ได้ถึงขั้นสุดคือตรงเนี้ยตรงพื้นอะพื้นดินอะมันเป็นซัพพอร์ตจากตัวเฮลส์แคร์สตาฟจากพวกเราเนาะแล้วก็โซเชียลซัพพอร์ตของเขาอันนี้คือเหมือนหวยลงนะฮะว่าถ้าอยู่โซนดีหน่อยก็พี่เรียกว่าเป็นโพสต์คอนทรอลลี่คือเป็นเหมือนหวยฮะว่าถ้าเกิดหวยออกดีอยู่พื้นที่ดีซัพพอร์ตดีก็ดีไปถ้าสวยๆหน่อยอยู่ครับไอเรียที่บุคลากรไม่เวิร์กซัพพอร์ตไม่มีก็สวยไปก็จะดอกไม้จะบานยากนิดนึงประมาณนี้ก็คือคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยก็ดูตามจังหวะโอกาสที่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็ cover ประมาณกี่กลีบนะครับ5กลีบกับมี1ก้านนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมสนใจมากๆเลยว่าเรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยมันควรทำให้ก้านตรงนี้แข็งแรงซะก่อนว่าในตอนนี้ที่คนไข้ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมนี่เขาต้องการการซัพพอร์ตอะไรบ้างแล้วก็การซัพพอร์ตที่อยู่ในตอนนี้มันเพียงพอไหมใช่ไหมครับมันเป็นในรูปแบบที่เขาต้องการไหมแล้วเราก็ช่วยบอกคือแต่ละคนเขาจะเวลาบานมันจะบานไม่พร้อมกันเหมือนอย่างคนดิเมนเชียคนแรกเขาอาจจะคุยเรื่องหาพ็อกซี่แต่แรกเลยอีกคนนึงอาจจะอยากคุยปลายทางคุยเรื่องไลท์แคร์เรื่องการศพก่อนซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเนาะแล้วแต่เขาแต่ว่านี่คือเป็นคอนเทนต์ที่คนเขามองว่านี่คือที่เขามองว่า complete ใน HCP ของเขาเราจะเห็นแล้วว่ามันมี beyond AD ฮะถึงบอกไงว่า AD มันแค่เซี่ยวเดียวมันไม่ complete ของชีวิตเขาครับก็ประเด็นน่าสนใจมากเลยครับเช่นว่า family who will be left behind บางทีเขาก็อาจจะคิดไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงคนที่ยังอยู่เนาะแต่ว่าเราไม่เคยชวนเขาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะว่าผู้สูงอายุที่ผมเคยเจอหลายคนเนี่ยเขาก็แบบทุกวันนี้เขาเครียดและนอนไม่หลับแล้วเราก็มารักษาการนอนไม่หลับของเขาแต่พอถามว่าอะไรที่เขาเป็นห่วงกังวลปรากฏว่าเขาห่วงลูกคนเล็กที่อาจจะยังโสดอยู่อะไรเงี้ยครับพอมันได้พูดคุยตรงนี้มันก็ทำให้เขาโล่งขึ้นเขาสามารถจัดการได้ผมเคยเจอคนไข้คนนึงที่เขาแบบเป็นห่วงลูกมากเลยแล้วก็แบบนอนไม่หลับครับพอคุยไปคุยมาชี้ให้เขาเห็นว่าลูกคนนี้ที่ไม่แต่งงานก็มีข้อดีนะคือเขาก็ได้ดูแลคุณแม่อย่างแบบ full time เลยแล้วก็ถามว่าอะไรกันที่ทำให้ลูกสาวคนนี้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็ปรากฏว่าเขาได้รับความกล้าหาญมาจากคุณแม่มากแล้วก็เขาเป็นคน friendly การเป็นคน friendly ก็เหมือนคุณแม่มากเลยการเป็นคน friendly ทำให้เขามีเพื่อนเยอะ
เพราะฉะนั้นคุณแม่แบบวางใจได้เลยว่าเพื่อนๆเขาจะสามารถดูแลเขาได้อะไรเงี้ยประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบมันก็เป็นเรื่องของการจัดการคนที่เขาเป็นห่วงที่เขารักเราว่าเราจะดูในวันที่เราไม่อยู่เนี่ยเขาจะดูแลยังไงแล้วถ้ามันมีการวางแผนหรือว่าการความเชื่อมั่นบางอย่างที่มันทําให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าคนที่ยังอยู่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยผมก็คิดว่าทําให้การจากไปของคนไข้เนี่ยเขาก็จะไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นที่น่าสนใจคือคอนเทนต์คือพี่ว่าเหมือนแอพพลายทั่วโลกเนาะไม่ว่าจะอยู่ UK หรือไทยก็คือคอนเทนต์ไม่น่าหลุดเนี่ยฮะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นประเด็นในยุคนี้ก็คือเรื่องของการดูแลที่ nursing home ครับเช่นบางทีตอนแรกอ่ะเป็น place of care แล้วก็มันไม่ใช่แค่ end of life care แต่ว่าเป็น place of care ตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคสำหรับบางบ้านก็เป็นประเด็นเนาะเช่นเราอาจจะยังมีทัศนคติที่ว่าไม่อยากพาพ่อแม่ไปอยู่ในบ้านพักคนชราเพราะจะรู้สึกว่าเราแบบทิ้งท่านอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ลูกๆหลานๆหลายบริบทเขาก็อาจจะไม่พร้อมจริงๆในการดูแลที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแคร์นี่ก็ค่อนข้างสำคัญในของกลุ่มดิเมนเชียเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวด้วยก็เขาคุยกันในบ้านนะครับว่าต้องประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีแบบโดยอันนี้ส่วนตัวเรียกว่าส่วนตัวคือจะค่อนข้างระวังเรื่องการเงินเพราะว่าสปอร์ตสองคนนะฮะณตอนนี้ก็เลยต้องแบบแคลคูเลตเรื่องเงินดีนิดนึงเหมือนคนบ้านเลยครับก็เป็นเรื่องไฟแนนเชียลเนาะที่อาจจะชวนคิดชวนคุยได้ใช่ไหมครับมันจะดูไม่สบายใจแต่ว่ามันต้องคุยเพราะว่ามันมีผลจริงฮะต่อการดูแลต่อQOL ของคนดิเมนเชียกับคนในบ้านด้วยมันต้องดูฮะต้อง address โอ้ดีจังเลยครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอาจจะลองชวนคุยเราก็คือเรื่องของผลของนโยบายครับต่อการพูดคุย ACP พี่แบงค์มองว่ายังไงบ้างครับในสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยของไทยนี่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้ตามเรื่อง policy dementia เต้ยมีความรู้ไหมครับเรื่อง policy dementia ดิเมนเชียโพลิซีในไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะไม่ได้ตามเลยไม่รู้ว่าเขาวางแผนยังไงต่อไม่กล้าพูดเลยครับรู้แต่โพลิซีทางด้าน ACP ครับงั้นขอแตะสั้นๆของโพลิซีสักก่อนได้ครับเพื่อให้เห็นว่าโพลิซีมันส่งผลกับพวกเราคนทำงานแค่ไหนหรือคนมันประเจกบุคคลอะแค่ไหนฉะนั้นมันจำเป็นว่าต้องแปดเรสโพลิซีให้มันครอบคลุมฮะของสกอตแลนด์เนาะจะหน้าตาประมาณนี้คือของสกอตแลนด์เขาวางดิเมนเชียเป็น National Strategy Policy มาได้สัก10กว่าปีแล้วฮะณปัจจุบันแบบนาวเป็น Policy เบอร์3ตัวนี้แล้วเขาแพลนจะรีไวซ์เบอร์4เมื่อปี2020แล้วก็มีโควิดก็เลยต้องพอสไปก่อนเลยออกเป็นเอกสารเสริมมาเป็นตัวนี้งานPhD พี่คือนั่งชำแหละ policy เนี่ย policy dementia ของสกอตแลนด์ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ออกมามันทัวร์แค่ไหนคนหน้างานเป็นยังไงบ้างเขาจะเห็นในคอนเทนต์หลักเลยนะครับว่าคือในตัว policy 2ตัวเนี่ยคือเขาจะคุยกันเลยว่าอย่างที่บอกไปคือเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของ human right มากว่าโฟกัสแค่ตัวที่ตัวขีดตัวฟอนต์ต่ำกันนะฮะฟอนต์เข้มว่าเนี่ยรัฐบาลต้องการให้คนดิเมนเชียมีความเทคพาร์ทในการแคร์แพลนนิ่งของตัวเองให้มากสุดที่จะมากได้มีการดิสคัสเรื่องเพสออฟแคร์ก่อนที่จะมีพวกไครซิสก่อนที่จะมีเหตุผลทำให้เขาคุยไปได้เนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้ที่เขาเน้นย้ำมากว่า get the right care at the right place for the right individual at the right circumstances เราจะเห็นแล้วว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องของ human right มากแล้วก็สิทธิมนุษยชนแล้วก็ตัวเลือกของปัจเจกบุคคลดูดีเนาะรู้สึกดูดีแต่ว่าพอเอาจริงก็โพลิซีเจตจำนงดีแต่ว่ามันทรานสเลทออกมาในหน้างานมันก็ไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นนะฮะของขนาดที่เองก็ไม่ได้เวิร์คแค่ขนาดนั้นเพราะว่าพอไปซอยย่อยเพิ่มต่อปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของการโยนเจ้าภาพเหมือนกันอย่างเช่นที่นี่เอเจนซี่คือตัวบุคคลนะฮะก็คือเนี่ยตัวโครงหลักนโยบายเขาบอกว่าเขาอยากให้คนดิเมนเชียคนในครอบครัวทำ ACP
ด้วยตัวเองด้วย right hand right time right person ใช่ไหมพอมาเอกสารล่าสุดก็คือโยนไปให้ทีมคลินิคอลทีมทำแล้วว่าวันนี้สำคัญมากเลยต้องให้คนทีมคลินิคอลเนี่ยคุย HCP กับคนดิเมนเชียก่อนที่จะป่วยหนักอะไรพวกนี้นี่คือมันไอ้บุลเลต์พอยต์แรกในหน้านี้พออีกท่อนหนึ่งก็โยนต่อโยนแบบว่าเพื่อให้ทำการนี้ได้แล้วก็เราเลยทำการโยนไม่อยากเรียกว่าโยนขี้โยนความรับผิดชอบไปให้ทีม Public Care ทีมต่อซึ่งพออ่านก็จะงงว่าแบบจะให้เราทำกันเองที่บ้านหรือว่าจะให้ Primary Care ทีมเป็นคน initiate ใช่ไหมครับใช่หรือว่าclinical teamแล้วของใครเป็นเจ้าภาพนะใครทำเพราะโยนไปโยนมาไม่ได้มีเจ้าภาพชัดเจนเหมือนกันฮะก็ประมาณนี้ไม่เคลียร์แล้วก็มันจะมีพวกความเชื่อผิดๆหลายอย่างกันใน policy ก็คือเขาจะเชื่อว่า ACP เนี่ยเป็นโปรเซสทำทีเดียวจบเลยแล้วก็เขาจะมีความเชื่อมั่นว่ามันต้องทำแบบกับคนในครอบครัวนะแล้วก็ใช้โมเดลเนี้ยเขาจะมีความเชื่อมั่นกับโมเดลนี้มากซึ่งจริงๆแล้วคือโมเดลเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับ ACP เลยเป็นโมเดลสำหรับที่แนะนำคนที่เป็นโครนิกดิซิสทั่วไปซึ่งก็ไม่ได้ว่าใช้งานได้กับดิเมนเชียเพราะดิเมนเชียมันค่อนข้างอยู่ดีกันเนาะก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่า1เจ้าภาพไม่เคลียร์ว่าใครทำ2คือตัวในนโยบายมีความเชื่อที่ฟิกมากว่า ACP ต้องทำด้วยโมเดลนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ฮะไม่เวิร์กคือก็อันนี้ค่อนข้างบันเทิงคือเขาบอกว่า policy เนี้ยมีสิทธิ์มีเสียงจากคนดิเมนเชียจาก family keeper เป็น direct input เป็นแบบว่าเสียงโดยตรงจากคนกลุ่มนี้เลยเราไปถึง user นะเรารับฟังอยู่นะในช่วงปีโควิดนะฮะเขาก็เคลมนะเขาบอกว่าเรามีจัดแบบ zoom event ทำแบบเนี้ย zoom meeting ออนไลน์เพื่อเอา feedback จากคนดิเมนเชียจากคนครอบครัวมีคนเข้าร่วม100คนแน่ประมาณนี้ก็ว่าไปก็จะเคลมว่านโยบายอ่ะเป็นมีเสียงจากประชาชนที่แท้จริงนี่คือที่เขาเคลมแต่ก็เหมือนเดิมพอเอาเข้าจริงแล้วคือมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวอ้างไว้อะฮะเขาก็บอกว่าคือพอมาซอยจริงๆอ่ะอีร้อยคนที่มันร่วมอ่ะมีอยู่6คนที่เป็นไม่ใช่บุคลากรคือถ้าดูลิสต์นะฮะคือมันเขาลิสต์หมดเลยนะใครมาเข้าร่วมเป็น GP เป็น Family Caregiver เป็นคนดิเมนเชียมีพวกไอเขาซีอูเซอร์ยังมีเลยมีนักสังเคราะห์บาลก็มีนะแต่คนที่เป็นดิเมนเชียจริงกับคนแคร์กิฟเวอร์มันแค่600อะฮะแล้วก็คนที่โดนโยนงานไปก่อนหน้านี้ทั้ง GP ทีม Family Care ทีมไม่ได้เข้าร่วมก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์เสียงในการตัดสินใจเลยว่าตกลงจะให้ฉันทำหรือเปล่าแล้วนโยบายของคุณนี่คือผุดไปจากไหนมันดูแบบเหมือนงงๆนะฮะแล้วพอผลเป็นอย่างเงี้ยเลยทำให้เอาคำมาไปว่าเขาคำที่นี่ก็คือว่าหนึ่งคือไม่เคลียร์ว่าใครเป็นเจ้าภาพในการคุย ACP คือจะให้คนดิเมนเชียคุยเองเลยหรือเปล่าหรือจะรอให้ GP คุยหรือจะให้ทีม Family Care ทีมคุยหรือว่าทีมหมอโรงพยาบาลมันไม่เคลียร์ตรงนั้นก็เลยทำให้ออกมาไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ที่เจอเนาะในที่เนี้ยฮะก็เลยย้อนกลับไปว่าของไทยอ่ะมันต้องมีคนไปซอยนโยบายได้ว่านโยบายหน้าตาเป็นยังไงไอACP policy เป็นยังไงแล้วก็ ACP policy อ่ะมันเอื้อกับกลุ่มดิเมนเชียแค่ไหนค่อนข้างมั่นใจว่ายังไม่มีคนทำ address เรื่องนี้ไปลองทำดูก็ได้ถ้าความดับจีก็อยากจะถามพี่แบงค์ด้วยเหมือนกันว่าในมุมพี่แบงค์เนี่ยมันควรจะเป็นโมเดลลักษณะไหนถ้าเกิดความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยก็คือว่าก็เริ่มเห็นกระบวนการชุมชนที่สามารถพาผู้คนในชุมชนทำ ACP ได้ในหลัก10หลัก100คนนะครับแล้วมันก็เป็นกระบวนการที่เขาพูดคุยได้แต่ว่าช่องว่างก็คือว่ามันอาจจะยังไม่ได้เชื่อมเรคคอร์ดฟอร์มเข้าไปในระบบโรงพยาบาลนะครับคราวนี้ถ้าจะให้เจอกันเนี่ยถ้าเกิดมอบหมายให้คุณหมอคุณพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยได้มีสกิลตรงนี้แล้วก็สามารถทำได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็น่าจะสามารถเพิ่มการเข้าถึงการทำ ACP ได้มากขึ้นก็คือทำควบคู่ไปการระหว่างกระบวนการชุมชนที่อาจจะเป็นอสม.หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็น healthcare worker ในทาง official นี่นะครับทำควบคู่ไปกับในโรงพยาบาลที่สามารถ
ทำไปด้วยกันได้เช่นในชุมชนอาจจะมีกระบวนการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตที่เขาสามารถพูดคุยสำรวจวิธีต่างๆของชีวิตได้เนาะในขณะที่ทางการแพทย์ก็อาจจะเน้นเรื่องของการให้ข้อมูลการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะถ้าทำไปพร้อมกันได้แล้วมาประกอบกันก็น่าจะดีเห็นด้วยครับแล้วก็คือถ้าความเห็นพี่คิดว่า ACP กลุ่มดิเมนเชียคือมันต้องเป็นโมเดลที่ยูนิคไปเลยเพราะว่าเขามันมีชาเลนจ์หลายอย่างก็คือไอ้โมเดลที่เป็น ACP based at cancer ไม่ได้แน่ๆไม่เวิร์กแล้วก็นะฮะคุยหยอดๆเป็นระยะช้าๆหยอดเป็นระยะซึ่งจะทำงั้นได้ก็คือมันต้องมีคนไปแตะเลเวล policy ฮะเพราะอย่างไอ้โค้ดที่เอามาตัวนี้เลยคือของกลุ่ม Alzheimer Society แต่ละที่นะใน UK US คือเขาบอกเลยว่าสโลแกนก็คือ Nothing about us without us คือต้องย้อนไปดูในไทยอ่ะว่าคือ1 policy ATP policy dementia มันมีเสียงของ user กี่มากน้อยแค่ไหนมันมีเสียงคนหน้างานแค่ไหนถ้าออกมาแบบ zero เลยอ่ะแล้วคนจะเชื่อมั่นได้ไงว่านโยบายของคุณมันเจ๋งจริงมันใช้งานได้จริงมันก็ต้องเอาเสียงเขาเข้ามาประกอบการคิดนโยบายด้วยใช่ไหมครับก็ดูเป็นประมาณนี้ครับดูเป็นผมคิดว่าเป็นความหวังแล้วกันนะที่ผมคิดว่าถ้าเกิดพวกเราได้แบบเรียนรู้เรื่อง ACP มากๆรู้จัก ACP มากขึ้นแล้วก็เห็นบริบทและความจำเป็นโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนี่ก็น่าจะมาช่วยการผลักดันแบบว่าคิดโมเดลในการทำ ACP ในผู้ป่วยสูงอายุในประเทศไทยได้ครับก็เวลาล่วงเลยผ่านไปเร็วบ้างเลยวันนี้ถ้าให้ผมสรุปก็คือว่าเราก็ทำให้เห็นว่าภาพของ Advanced Care Plan ในผู้ป่วยดิเมนเชียมันอาจจะต่างกับคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งหลักๆเลยก็คือว่าเส้นทางของผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างยาวนานอันที่2ก็คือคาดการณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ATP ก็อาจจะไม่ใช่แค่1อีเวนต์เดียวจบซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ควรจะเป็น1อีเวนต์เดียวจบกับทุกๆโรคแหละแต่ว่าด้วยเส้นทางการดำเนินโรคของผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่มันค่อนข้างระยะเวลายาวนานแล้วมันมีหลายๆอีเวนต์ที่ทั้งครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยก็จะได้เรียนรู้ไปตลอดเส้นทางด้วยเพราะฉะนั้นแผนเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเส้นทางความท้าทายอีกอันนึงก็คือเรื่องของความสามารถในการคิดตัดสินใจที่เราไม่สามารถไปตัดสินแทนเขาได้เลยว่านั่นมันไม่ใช่ศักยภาพที่เขาสามารถทำได้แต่ว่าทุกๆคำพูดทุกๆความต้องการหรือแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างมันมีความหมายหรือว่ามีข้อความบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่บ่งบอกว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยากที่จะไปตัดสินคนไข้คนหนึ่งว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจว่ามีศักยภาพตรงนี้ได้แล้วก็คอนเทนต์ก็อาจจะมีส่วนที่มากไปกว่าการถามแบบเช็คบ็อกซ์หรือว่าการดูแลในช่วงท้ายของชีวิตมันเรื่องของการซัพพอร์ตสิ่งที่เกิดขึ้นในการดูแลการเข้าใจตัวโรคหรือตั้งแต่การดูแลเรื่องจัดการด้านการเงินการจัดการดูแลกันและกันตั้งแต่วันที่เขายังมีชีวิตดูแล้วก็รวมไปถึงตลอดเส้นทางจนกระทั่งเขาเสียชีวิตด้วยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีความพิเศษต่างไปจากการพูดคุย Advanced Care Planning ในโรคอื่นๆไม่แน่ใจที่แบงค์มีประเด็นอื่นๆแล้วก็เรื่องนโยบายครบหมดแล้วฮะครับเรื่องนโยบายที่เราจะแบบมันเป็นความสำคัญจำเป็นที่เราจะต้องชวนผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยได้คิดวางแผนเนาะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ป้องกันจุดเวลาที่ญาติเขาจะแบบมีความซัฟเฟอร์ในการตัดสินใจแทนหรือว่าการดูแลการรักษาที่มันอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงท้ายแล้วเราไม่ได้มีแผนนี้มาก่อนก็อาจจะทำตัดสินใจได้ยากลำบากก็สุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่หมอแบงค์ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักหน่อยก็ได้ครับเรื่องของผู้เรียนที่ร่วมเรียนรู้กันมาตลอดค่ำคืนนี้ครับโหเต็มเวลามาที่มาพอควรใช่คิดว่า
ว่าอย่ารีบถอดใจทิ้งคนเป็นดิเมนเชียคือในภายใต้พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้ความคาดเดายากนั้นมันยังมีตัวเขาหลงเหลืออยู่อ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นในวิดีโอคือเขาเองเขารับรู้นะว่าเขาค่อนข้างสูญเสียตัวเองไปวันละนิดแต่เขาก็ซัฟเฟอร์ก็เลยอยากให้ว่ายังให้เข้าใจตัวนั้นว่าเขาเปลี่ยนไปมันเป็นจากตัวโรคแต่ตัวตนเขาอ่ะก็ยังคงอยู่ในนั้นก็ให้เข้าใจเขารักเขาแล้วก็ดูให้ดีๆว่าพฤติกรรมเขามันเป็นความต้องการในการอยากสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราเหลือใหญ่อยากทิ้งไปอยากก็ทิ้งไปสื่อสารกับเขาด้วยโอ้ครับก็อย่าเพิ่งทิ้งเขาเนาะเขามียังมีความรู้สึกความต้องการแล้วเขาก็รับรู้ถ้าเลือกได้เขาก็คงไม่อยากจะปกท่องในการทำหน้าที่บางอย่างของเขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าด้วยสภาวะโรคที่มันเกิดขึ้นเขาก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับก็โอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมอแบงค์มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยเรียนรู้ทำให้เห็นมิติที่แบบมันก็พิเศษมากๆเลยสำหรับ Advanced Care Planning โดยเฉพาะในกลุ่มดิเมนเชียนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่อยู่ติดตาม ACP Live Series มาตลอดทั้งจนถึงครั้งที่7ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งผู้ชมที่ฟังสดอยู่กับเราณเวลานี้รวมไปถึงว่าทุกท่านที่อาจจะสามารถดูฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของทาง Fit Food Day ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์หรือว่าข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ ACP ในดิเมนเชียผมเชื่อว่าเรายังสามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสผมอาจจะนำข้อความไปถามพี่หมอแบงค์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นอื่นๆเราก็อาจจะชวนพี่แบงค์มาพูดคุยเพิ่มเติมได้ด้วยครับก็ขอบคุณดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่แบงค์แล้วก็ส่งทุกท่านเข้านอนในค่ำคืนวันเสาร์นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ